ที่ฉันต้องการเก็บไว้มันทำให้ฉันต้องคอยห่างเธอไม่กล้ามองไม่จ้องตาไม่คอยมาเจอเดี๋ยวจะเผลอเกิดหลุดปากอะไรไปบังเอิญคืนนั้นพระจันทร์สุดสวยเหลือเธอกับฉันทั้งสายลมและแสงดาวก็เหมือนแกล้งกันจนฉันทนไม่ไหวความผิดฉันต้องโทษดาวโกรธสายลมและโทษพระจันทร์ที่สั่งฉันให้ฉันต้องบอกเธอไม่มีทางนี้ได้เลยฉันเลยต้องเอ่ยปากบอกรักเธอรักเธอมานานแสนไม่มีทางหนีได้เลยฉันเลยต้องเอ่ยปากบอกรักเธอรักเธอมานานแสนนานไม่อยากให้รู้ให้จำไม่อยากทำให้รำคาญเพียงแต่คืนนั้นทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริงเพียงแต่คืนนั้นทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริงI'm not afraid to die.
ียงออกไหมครับได้ยินเสียงกันไหมครับชัดเจนไหมกันมาหน่อยเร็วไม่ได้มากันนานมากหัวใจเป็นไหนกันหมดหัวใจเป็นไหนกันหมดเสียงชัดไหมครับเสียงชัดไหมและโทษพระจันทร์เช่าเราเพื่อนก่อนไม่มีทางหนีได้เลยฉันเลย
ไม่ต้องเอ่ยปากบอกรักเธอรักเธอมานานแสนนานคานเพียงแต่คืนนั้นเอาคนมาเรียนน้อยเดี๋ยวร้องเพลงรอนะจ๊ะเอ้าตบมือหน่อยเฮ้เรียนวิชา7ตัวแล้วป่ะเนี่ยเข้าผิดกลุ่มหรือเปล่าเฮ้หนูเข้าถูกกลุ่มหรือเปล่าคะรักเธอมานานแสนนึกว่าอันนี้เป็นห้องคาราโอเกะนะใครมาเรียนโหราศาสตร์อาจจะมาผิดห้องนะเสียงแต่คืนนั้นทุกอย่างบอกฉันเอาน้องขอจำบุญเส้นหน่อยเอาเอาน้องพาเสิร์ฟหน่อยเร็วจำบุญเส้นจำบุญเส้นโต๊ะ5เร็วๆห้องคาราโอเกะนะเนี่ยเอาให้ไวให้ไวเร็วๆนานๆเจอกันไม่ค่อยจะมีเวลาไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยกี่คนละ55คนโอเคจากพันกว่าเอาใครพร้อมใครพร้อมเอาใครพร้อมเอาไมโต้5ไมโต้5ยังหมดเส้นโต้2เอามามาเร็วสมุดพร้อมปากกาพร้อมไม่ต้องจดเอายังเอาใครพร้อมกด1ใครพร้อมกด1แล้ว CF CF เร็วๆกด1กด1เร็วๆใครพร้อมกด1แล้วเตรียมเรียนกันวันนี้เรียนเรื่องเรียนเรื่องดาวที่มันคลองอยู่ในเนี้ยมันแสดงอิทธิพลยังไงทั้ง7ดวงเนาะแล้วก็มันจรยังไงเหลือเธอกับฉันอ้าวใครพร้อมกด1แล้วเร็วๆๆกด1ครับกดมากดมาอ่ะไม่งั้นจะร้องไปเรื่อยๆนะสามสี่พร้อมกันบอกรักเธอรักเธอมานานแสนนานไม่อยากทำให้ลำคานเพียงแต่คืนนั้นทุกอย่างบอกฉันอ่ะเสียบกดหนึ่งครับเดี๋ยวเติมเรียนกันอันนี้อันนี้ห้องอาหารนะนะถ้าใครมาก็เดี๋ยวลองเพลงด้วยกันเสียงชัดหรือเปล่าเนี่ยอ่ะมาละเดี๋ยวนะคือก่อนเรียนมันต้องบิ้วหน่อยเนาะคนสอนอินดี้นะบิ้วบิ้วบิ้วหน่อยกว่าจะเซตอุปกรณ์โอ้ยรักเธอมานานแสนนานอ่ะพร้อมยังความจริงไม่มีทางนี้ได้เลยฉันเลยต้องเอ่ยพร้อมกด1พร้อมกด1พร้อมกด1แล้วเดี๋ยวเรียนกันไม่อยากให้รู้ให้จำไม่อยากทำให้รำคาญเพียงแต่คืนนั้น
เพียงแต่คืนนั้นป้าต้องพูดความจริงคืนนั้นเดี๋ยวนะแป๊บนึงผมเซตระบบก่อนโอเคครับมาเริ่มเรียนวิชาความรู้กันอ่ะน้องเก็บไมค์บอกใครเนี่ยน้องเก็บน้องเก็บไมค์ได้แล้วมาแต่ละทีโอเคหน้าจอน่าชัดดีเนาะอ่ะยำวุ้นเส้นโต๊ะ5พร้อมข้าวหมูกระเทียมพร้อมเดี๋ยวนะโอเคครับถึงชัดเนาะเริ่มเรียนวิชาความรู้กันเอ้ามามาเอ้าเด็กเสิร์ฟพร้อมเด็กเสิร์ฟไม่ต้องนะโคโยตี้ไม่ต้องออกมานะโคโยตี้น่ะห่างเครื่องไม่ต้องมีนะหมอลำซิ่งอ้าวมาเรียนด้วยแล้วเดี๋ยวเพลินโอ้อาจารย์อินดี้บิ้วอารมณ์หน้าดูไหนดูหน่อยสิมีใครมาใครมาเรียนบ้างเนี่ยไหนดูสิทั้งคนเก่าคนใหม่คนกลางกลางไหนดูสิคนเก่าก็มีคนใหม่ก็มีแฟนเก่าก็มีแฟนใหม่ก็มีโอ้ไม่ใช่ อ้าวมาดู ดูดวงเนี่ยไปดูซีเรียสมากฝากบอกทุกท่านนะดูดวงเนี่ยไปดูซีเรียสดูดวงไปดูซีเรียสมากชีวิตคนอ่ะบ่นก่อนตามธรรมเนียมต้องบ่นก่อนนะตามธรรมเนียมการเรียนต้องบ่นก่อนนิดนึงไม่ใช่ว่าโอ้โหคนเขาแบกหูน้ำตามาหาไหนดูหน่อยสิมีใครมาเรียนบ้างเนี่ยไม่ใช่ว่าคนเขาแบกน้ำหูน้ำตามาหาโอ้ยพ่อหมอคะแม่หมอจ๋าผัวทิ้งจ้ะมีคดีความนู่นนี่นั่นมรดกพันล้านหมื่นล้านจะได้ไหมจ๊ะโดนคดีความเนี่ยโอ้ยตายแล้วแฟนตบตีกันไม่รู้จะเลือกใครดี โอ้ยเป็นหมอดูเรียนวิชาโหราศาสตร์เนี่ยวิชาหมอดูก็อย่าไปพาเขาเครียดไปใหญ่เนาะไม่ใช่มาก็จะด่าเอาท่าเดียวมันก็ต้องดูบ้างด้วยคนเขามาแบบอ้าวขับรถเสียงดังแน่จริงอย่าเบรกนะเสียสมาธิก็ต้องดูคนด้วยวันนะเขามาแบบอารมณ์ไหนฟิลไหนเนาะบางคนแบบท้อแท้อ่อนแอเบื่อหน่ายชีวิตอยากจะลาโลกนี้ไปก็ต้องรู้จักคุยให้กำลังใจเขาด้วยเข้าใจมันก็ต้องคุยให้กำลังใจเขาด้วยโอ้อย่าฆ่าตัวตายเลยเชือกมันแพงช่วงนี้น่ะโควิดที่ตั้งหากทำมาหากินเชือกมันแพงอย่าผูกคอตายเลย ช่วงนี้ก็อย่าไปโดดน้ำฆ่าตัวตายอากาศมันหนาวเดี๋ยวจะไม่สวยปากซีดเข้าวัดเข้าว่าทำบุญสุนทานหน่อยหมูหมากาไก่มันยังเข้าวัดเลยบางทีนะมดก็ยังอยู่ในวัดก็ยังมีเลยเป็นคนทำไมไม่รู้จักเข้าวัดเข้าว่าฟังพระเทศไปสวดมนต์ไหว้พระบ้าง
างคนด้วยเนาะให้กำลังใจเขาเข้าใจไหมเออให้คนให้กำลังใจเขาถ้าดูว่าเขาทำผิดมาก็ติงๆไว้หน่อยให้บอกเขาเตือนสติไว้บ้างเตือนสติเขาด้วยเข้าใจไหมเออเทศอบรมสั่งสอนบ้างบางคนก็เป็นสายเทศก็เทศไปเออดูดวง99 บาทแต่เทศเป็นชั่วโมงเลยได้เท่าเดิมเผลอจ่ายคนละครึ่งเข้าใจไหมเออต้องรู้จักให้กำลังใจคนแล้วดูดวงชะตาแล้วเวลาพูดเนี่ยเวลาพูดเนี่ยเขียนดวงมาอย่างเงี้ยอ่านดวงเขาก่อนเนาะอ่านดวงเขาก่อนว่ามันเป็นแนวไหนดูคร่าวๆก่อนก็ได้จุดไหนจุดไหนเออคนนี้ชอบคนนี้ดื้อมากใช่ไหมดื้อมากดื้อมากมึนมากก็ดุมันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะใครที่เอาใจตัวเองมากก็สั่งสอนเตือนสติเขาบ้างบางคนใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็เตือนเขาบ้างเนี่ยดูจากดวงมันก็เห็นแล้วเนาะบางคนทำอะไรตามใจตัวเองมากก็เตือนสติเขาบ้างบางคนก็ขี้เกียจมากก็เตือนให้ขยันบ้างเข้าใจไหมนี่อ่านจากดวงไม่ใช่ว่าพูดไปเรื่อยเปื่อยนะจะพูดกับคนเนี่ยเราเรียนวิชามันเป็นวิชาการเนาะเราจะพูดกับคนเนี่ยก็ต้องดูดวงเขาเห็นดวงปุ๊บมันรู้เลยอ่ะมันต้องแนวไหนมันต้องแนวไหนเข้าใจไหมถ้าดวงมหาจักรพรรดิมามีฐานบวก18ในดวงชะตามามหาจักรพรรดิพวกเนี้ยไอ้นี่ไปดูก็ไม่ได้เนาะพวกนี้มันยิ่งใหญ่ดวงชะตาเขายิ่งใหญ่เนาะผมไม่ยอมหรอกเนาะถ้าจะดูเป็นหมอดูต้องเป็นหมอดูที่ชื่อดังๆเก่งๆโคตรดังเลยในเมืองไทยเนี่ยถึงจะดูเขาได้พวกนี้ไม่ค่อยจะฟังหรอกเนาะพวกมหาจักรพรรดินี่ค่อนข้างจะคุยยากสมมุตินะเออถ้าบางคนก็ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกเขาตามดวงชะตาเนาะไม่ใช่ว่าคน100คนก็จะพูดเหมือนกันหมดมันไม่ใช่เพราะคนละดวงคนละบุคคลคนละสไตล์คนละคาแรคเตอร์คนละไลฟ์สไตล์กันไม่เหมือนกันเข้าใจไหมเวลาดู เราก็ต้องอ่านหัวใจเขาใจเขาเป็นยังไงเราถึงว่าไปได้เข้าใจไหมเราถึงพูดไปได้นะไม่ใช่พูดส่งเดชไปนู่นนี่นั่นไม่ยอมดูดวงมันก็ไม่ถูกนะผมดูมาผมจะคุยคนที่ผมต้องกลางดวงแล้วเอ๊ะมันแนวไหนนะดวงแนวนี้แนวนี้อ๋อแนวนี้นี้ต้องคุยอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าคุยอย่างนี้ถ้าหากว่าผมสอนนี่ก็คือคุยทั่วไปแต่คราวนี้ว่าถ้าเราจะคุยกับคนเนี่ยเป็นการเฉพาะเจาะจงมันก็ต้องดูดวงเขามันจะรู้จะเห็นอะไรเงี้ยแล้วเราสามารถที่จะคุยกับคนได้ตามใจเขานะตามดวงชะตาเขาไม่ใช่ตามใจเรานะเข้าใจไหมถ้าตามใจแม่หมอนี่ตามใจพ่อหมอนี่ก็ยุ่งเหมือนกันนะต้องตามใจเขาเนี่ยดูว่าเขาแนวไหนต้องคุยแนวนั้นน่ะเข้าใจไหมบางคนเก่งบางคนขี้เกียจบางคนขยันบางคนทำทานบางคนสวดมนต์บางคนอะไรดีอ่ะบางคนรักครอบครัวบางคนเกิดคดีความบางคนรักแฟนมากก็ต้องคุยในแนวทางอันนั้นที่จะแก้ไขดวงชะตาได้เนาะอ้าวพร้อมกด1มาครับพร้อมกด1มา เสียงชัดไหมเนี่ยกด1มานะเราเข้าเนื้อหากันวันนี้คิดว่าจะใช้วิชาเอ้ยจะใช้เวลาไม่เยอะหรอกวันนี้คิดว่าจะใช้เวลาไม่เยอะหรอกเนาะมีเยอะของผมนี่ประมาณเขียวหมากแหลกไป20คำได้ละมั้งติดจะอธิบายเอามาดูกันไม่มีใครกด1มาเลยหัวใจกดกันได้ไหมเนี่ยเออก็ออกดีอยู่นี่อ้าวคนต้องมาตั้ง79คนโอ้โหบทจะมาเยอะก็มาเยอะจะเรียนกันโอโล่หรือไงเนี่ยไปแข่งขันโอลิมปิกคณิตศาสตร์กันหรือไงเนี่ยอ้าวมาดูกันทุกท่านในลักษณะการจรเนี่ยในลักษณะการจรเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ในลักษณะไอ้แต่ละจุดเนี่ยอัตตาหินาทนังปิตามาตาอันนี้เป็นผังชะตาของ7ตัวนะผังดวงชะตา7ตัว9ฐานมีทั้งหมด35ภพเนาะ
อะไรไปทั้งหมด35จุด35ภพเนาะแต่ละจุดเนี่ยแต่ละภพเนี่ยเอ้ยแต่ละตำแหน่งเนี่ยเค้าเรียกว่าเรือนน่ะนะเรือนเฮาเนาะแปลว่ามันเป็นเรือนเนาะหรือแปลว่าเรื่องภพเนาะอีกคำพูดนึงก็มันเป็นเรื่องภพเนาะภพแต่ละจุดเนี่ยเป็นภพผมก็ใช้เรือนบ้างภพบ้างแล้วส่วนมากจะใช้ภพเค้าเรียกว่าภพเนาะคราวนี้ไอ้ตัวดาวที่มันมาอยู่เนี่ยนะแต่ละจุดเนี่ยเค้าเรียกว่าก็เรียกว่าดาวด้วยแหละนะเนาะดาวแต่ละดวงที่มันเข้ามาอยู่เนี่ยเค้าก็เรียกว่าเป็นดาวประจําภพต่างๆในดวงชะตานั้นน่ะนะเป็นดาวประจําภพเนาะดาวประจําเรือนก็ได้ไอ้ตัวแต่ละอย่างแต่ละจุดเนี่ยมันเป็นเหมือนกับบ้านแต่ละจุดเนี่ยเห็นมั้ยอัตตาก็บ้านหลังนึงหีนะก็บ้านหลังนึงเห็นมั้ยทนังก็บ้านหลังนึงปิตาก็บ้านหลังนึงมาตาบ้านหลังนึงโภคาหลังนึงมัชฌิมาหลังนึงแต่ละบ้านมันก็เหมือนกับมันบอกเล่าเรื่องราวมันบอกเล่าเรื่องราวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นณเหตุการณ์แต่ละจุดแต่ละช่วงแต่ละบ้านแต่ละภพเนี่ยแต่ละเรือนเนี่ยมันบอกเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนาะไอตัวดาวที่มันเข้าไปอยู่เนี่ยเนาะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นตัวแสดงเป็นแอคเตอร์มันเข้าไปแสดงมันเข้าไปเล่นใช่ไหมมันเข้าไปเล่นตามบทบาทของมันตามธาตุไฟดินลมน้ำมันเข้าไปแสดงตามธาตุของมันมันเข้าไปแสดงเรื่องปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเนาะเช่นอาทิตย์เป็นมิตรกับครูจันทร์ฉนอาทิตย์ถูกกับพฤหัสจันทร์ถูกกับพุธอย่างเงี้ยอังคารกับศุกร์เนาะเสาร์กับราหูเนี่ยเป็นคู่มิตรกันมันก็แสดงปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทั้งมิตรทั้งฝ่ายมิตรฝ่ายที่เกื้อกูลกันทั้งฝ่ายที่ขัดแย้งกันฝ่ายของศัตรูกันแล้วพวกที่ขัดกันด้วยเนาะขัดตั้งแต่จุดเล็กยันไปหาจุดใหญ่เลยเข้าใจไหมไอ้พวกศัตรูมันก็เป็นขัดแย้งกันตั้งแต่จุดเล็กยันไปหาศัตรูใหญ่ๆเลยพวกเนี้ยมันก็แสดงออกใช่ไหม ฉะนั้นแล้วนักโหราศาสตร์เนี่ยนักเล่นโหราศาสตร์นักเจ็ดตัวเนี่ยก็ต้องใช้การศึกษาว่าในดาวแต่ละดวงเนี่ยที่เข้าไปอยู่หน้าเรือนต่างๆพบต่างๆเนี่ยมันเข้าไปสิงอยู่เนี่ยมันเข้าไปสิงสู่เนี่ยมันเข้าไปสิงสู่แล้วมันทำเรื่องอะไรขึ้นมาเข้าใจไหมมันทำเรื่องอะไรขึ้นมามันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วมันมีการโยงความสัมพันธ์เกิดขึ้นด้วยมีการโยงความสัมพันธ์เกิดขึ้นด้วยมาเพราะมันเป็นเรือนแต่ละเรือนมันเป็นพบแต่ละพบมันโยงกันทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายฉะนั้นแล้วนักเจ็ดตัวเนี่ยนักเจ็ดตัวเก้าฐานเนี่ยนักเจ็ดตัวทั้งหลายเนี่ยทุกฐานเลยก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจสามารถที่จะโยงความสัมพันธ์เชื่อมความสัมพันธ์ให้มันเกิดขึ้นได้ตามเรือนต่างๆพบต่างๆตามดวงดาวที่มันสัมพันธ์กันรวมถึงที่สำคัญคือไอ้ตัวหัวใจหลักของมันนี่คือฐานบวกกำลังพระเคราะห์ต่างๆกำลังพระกำลังพระเคราะห์กำลังเทวดาที่มันอยู่ในฐานบวกที่4การแปลความหมายแปลรหัสดวงดาวขึ้นมาได้นี่แหละคือเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วก็น่าเรียนรู้มากน่าพิสูจน์น่าค้นคว้าค้นหามากเนาะเห็นไหมยิ่งเราเข้าไปลึกแค่ไหนยิ่งเราสามารถรู้แค่ไหนเราอ่านลงไปเรื่อยลึกซึ้งมากแค่ไหนยิ่งทำให้เรามีความรู้สึกโฉงนสนเท่มีความรู้สึกอัศจรรย์ในวิชาเจ็ดตัวมากมายเห็นไหมยิ่งจะรู้สึกมีความอัศจรรย์มากเมื่อเราได้เข้าไปอ่านดวงชะตายิ่งอ่านเข้าไปลึกยิ่งอ่านเข้าไปลึกซึ้งเนาะมีการเชื่อมโยงภพต่างๆเชื่อมโยงดวงดาวต่างๆยิ่งจะเกิดความรู้เกิดที่มาที่ไปของสาเหตุรู้ว่าผลจะเป็นยังไงผมพูดอย่างเงี้ยมันมองภาพไม่ออกหรอกถ้าเราไม่อ่านดูเนาะถ้าเราไม่ลองอ่านแต่ผมพูดเป็นไกด์ไลน์ให้ฟังไอ้นี่คือ7ตัวนี่คือ7ตัว1สิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือ1ดวงดาวผมย้ำเสมอดาวต้องเอาให้แตกฉานเราต้องเล่นดวงดาวให้แตกเนาะถ้าดาวไม่แตกหัวเราแตกแน่ๆเลยเอามาแลกกันเลย ผมแลกมาเยอะแล้ว
ท่องหัวแทบแตกเลยดูตำราหัวแทบแตกเลยหลังๆมาชักขี้เลื่อยแล้วไม่ค่อยจะจำบ้างเนาะมันอินดี้เกินแล้วก็พบต่างๆเรื่องต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจพฤติกรรมของมันด้วยไอ้บ้านหลังนี้เป็นอย่างนี้บ้านหลังนี้เป็นอย่างนี้พบหลังนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยมันก็ต้องเข้าใจไอ้ตัวที่มาครอบดาวอีกครั้งนึงอ่ะนี่ครับบ้านนั่นคือพบเนาะมันครอบอีกครั้งนึงมันครอบเอาไว้แล้วมันแสดงยังไง3ต้องเข้าใจในเรื่องของผลบวกหัวใจตัวที่สำคัญไอ้ตัวนี้เราใช้ในการเข้ามาตัดสินในการพยากรณ์ว่ามันจะดีไหมจะร้ายไหมจะได้ไหมหรือจะเสียไหมเราดูกันที่ตัวนี้เป็นสำคัญมากสำคัญอันดับหนึ่งเลยตัวนี้เนาะไอ้ตัวดาวกับภพเนี่ยมันลูกเล่นมันโยงไปโยงมามันบอกถึงสาเหตุเรื่องราวแต่ตัวนี้คือตัวตัดสินจำเอาไว้ตัวฐานบวกคือตัวตัดสินเนาะให้เข้าใจแพทเทิร์นตามนี้ดาวพบและก็ฐานกำลังส่วนที่เหลือเรื่องกฎเกณฑ์ทฤษฎีเรื่องกฎเกณฑ์นู่นนี่นั่นก็เป็นเรื่องปลีกย่อยไม่ถึง 5% ขององค์ความรู้เนาะเป็นเรื่องปลีกย่อยส่วนที่เหลืออันอีก 30%มันเป็นส่วนของประสบการณ์ทักษะสกิลของทุกท่านที่จะสั่งสมเข้ามาความคล่องความชำนาญเนาะอยู่ที่ทักษะของพวกท่านด้วยว่าท่านจะมีทักษะแค่ไหนเนาะฉะนั้นแล้วเมื่อเราศึกษาดวงชะตาแล้วเราก็ต้องทำไมฝึกอ่านดวงบ่อยๆฝึกอ่านบ่อยๆอย่างน้อยผมก็บอกลูกศิษย์ทุกคนอย่างน้อยวันละ1ดวงนะ1ดวงอย่างต่ำเอาดวงมาอ่านวันละ1ดวงเอาดวงฉันเอาดวงพ่อแม่พี่น้องผัวเมียลูกหลานเลนโลนหลอดญาติพี่น้องทุกคนน่ะหรือว่าเป็นดวงที่อยู่ในตามหนังสือนิตยสารหรือทั่วไปเสิร์ชหาใน Google ก็ได้เอามาศึกษาดูมันเทียบเคียงดูมาอ่านดูจำไม่ได้ก็เปิดตำราเนาะอาจารย์สอนว่ายังไงดีว่ามันอยู่คลิปไหนวันนี้ก็เปิดไล่ดูเข้าใจมันจะได้เก่งๆเนาะโอเคนะทุกท่านโอ้โหวันนี้มาเรียนกันเยอะโอ้โหมาเกือบร้อยคนอู้จะเรียนเอาโลกกันหรือไงเนี่ยโอ้โหเรียนเยอะก็เขินนะเนี่ยมาเรียนน้อยก็บ่นมาเรียนเยอะก็เขินอ้าวมาดูกันไม่เป็นไรเรียนเยอะแหละดีละเรียนเยอะดีละจะได้ความรู้ได้ใช้บ้างก็ไม่เป็นไรไม่ได้ใช้บ้างไม่ได้เป็นหมอดูอาชีพก็ไม่เป็นไรไม่ได้เอาไปประกอบวิชาชีพก็ไม่เป็นไรศึกษาไว้เลยดีความรู้ต่างๆเนาะ เอาเรามาดูกันเรามาไล่จากดาวดวงแรกเราจะไล่ดาวอาทิตย์จนถึงดาวเสาร์เนาะอาทิตย์ถึงเสาร์ว่าผมจะพูดแบบคร่าวๆนะผมคงไม่พูดลงในรายละเอียดหรอกผมคงไม่พูดแบบอาทิตย์ครองเรือนตั้งแต่อัตตะจนถึงพระยังจันทร์ครองเรือนตั้งแต่อัตตะถึงพระยังอังคารตั้งแต่อัตตะถึงพระยังถ้าไล่มาทุกจุดอย่างเงี้ยผมอ้วกพอดีแหละมันเยอะแล้วดูมันพบมันชะตาหนึ่ง35พบอย่างเงี้ยใช่ไหม35พบอย่างเงี้ยถ้าดาวทั้งหมด7ดวงคูณ7เข้าไปดิมันเท่าไหร่คูณ7เข้าไปทางนี้7 5 35 ทด 3 7 3 21 24 245ความหมายผมอ้วกกับพอดีอ่ะบรรยายมา3เดือนยังไม่หมดเลยเนาะยิ่งบรรยายเดือนละครั้งด้วยเนาะนี่245ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมเอาเป็นจุดสำคัญแล้วกันเนาะแสดงให้ดูว่ามันเวลาดาวมันมาครองอยู่แต่ละภพเนี่ยมันแสดงอิทธิพลยังไงเข้าใจไหมโอ้ได้ให้บรรยาย200กว่านี่ผมก็นั่นแหละโอ้โหนานเลยกว่าจะเรียนจบกันเนี่ยเข้าใจไหมนักเรียนเนี่ยอยากเรียนอยากทำนายได้แล้วเนาะเอาฟังมาดูกัน เสียงชัดไหมเนี่ยทำไมเงียบจังพบอย่างเงี้ยถ้าดาวทั้งหมด7ดวงโอเคเสียงชัดไปถึง3บ้าน5บ้านนะเอามาดูกันครับถ้าสมมติว่าบอกไปแล้วนะเรื่องดวงดาวผมสอนไปแล้วลง YouTube ให้แล้ว YouTube ทำใหม่ด้วยซ้ำเนาะสมาชิกใหม่ก็รู้จักหรือดูใน Facebook ด้วยนะในกลุ่มน่ะเข้าใจไหมใน YouTube ก็หรือดูด้วยนะเป็นความรู้เนา
เอ้าจะอัตตาถ้าอัตตาเป็นอาทิตย์เป็นไงเดี๋ยวผมขอพูดบางจุดเนาะถ้าอัตตาเป็นอาทิตย์ก็แปลว่าอะไรเขาเป็นคนรักเกียรติรักศักดิ์ศรีรักชื่อเสียงเนาะข้ามนะข้าได้อย่าไม่ได้ถ้าอัตตาเป็นดาวอาทิตย์แล้วคุยกับเราขอคุยกันเรื่องดาวอาทิตย์ก่อนนะหนึ่งว่ากันเรื่องอาทิตย์อะมองกระดานมองกระดานมองมองมองอย่ามองหน้าพ่อหมออย่ามองหน้าอาจารย์นะอย่าเพิ่งส่งตาหวานอย่าเพิ่งส่งตาหวานถ้าอัตตะเป็นดาวอาทิตย์ก็เป็นคนที่ทำไมรักเกียรติรักศักดิ์ศรีรักชื่อเสียงตัวเองเนาะยิ่งมีความหยิ่งมีการถือตัวเป็นคนถือตัวเนาะเป็นคนถือตัวตามลักษณะแห่งอาทิตย์อาทิตย์เป็นดาวแห่งราชาเป็นดาวแห่งราชาเนาะอาทิตย์มันก็ในลักษณะที่เป็นคนเจ้าระเบียบเป็นการเป็นคนที่เจ้าระเบียบและมักใจร้อนมีภาวะความเป็นผู้นำสูงเห็นไหมอัตตานะอาทิตย์นะแต่ถ้าหินะเป็นดาวอาทิตย์ขึ้นมาถ้าหินะเป็นดาวอาทิตย์ขึ้นมามันก็หินะเป็นดาวอาทิตย์ก็ทำไม อาทิตย์เป็นดาวที่เป็นแสงสว่างเนาะเป็นพลังงานในร่างกายเป็นพลังงานในร่างกายถ้าหากว่าพลังงานมันตกที่ตำแหน่งเสียอย่างเงี้ยตำแหน่งเสียเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะอธิบายสักตอนหนึ่งเรื่องไอ้ทุกสถานะเนี่ยเนาะมันมีหินะอริมรณะพยายะไอ้ตัวเนี้ยสี่ตำแหน่งเนี่ยเป็นทุกสถานะคือพบเสียมันแสดงอิทธิพลต่างกันมันจะแสดงอิทธิพลต่างกันมันแต่ว่าทุกอย่างมันคือเสียหายหมดนะถ้าอาทิตย์เสียอย่างเงี้ยอาทิตย์ลงมรณะอย่างเงี้ยก็แสดงว่าสายตามีปัญหาเกี่ยวกับพวกสายตาหัวใจและกระดูกสันหลังความดันโลหิตสูงเอ้ยความดันโลหิตเนาะไม่ว่าสูงหรือต่ำมันก็เสียหายเข้าใจไหมรวมถึงเกี่ยวกับอะไรเดียเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์เรื่องตำแหน่งมันก็ไม่ดีนะมันเสียหายในเรื่องของตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ด้วยเข้าใจไหมดาวอาทิตย์เป็นดาวที่ชอบเป็นดาวที่แสงสว่างเป็นดาวที่ทำอะไรต้องรู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องนั้นๆแต่คราวที่ถ้าอาทิตย์มันเสียเนี่ยชนทีนะมันก็ทำไมมันจึงชอบดาวชอบคาดการเหตุการณ์เพราะมันทำไมมันไม่จำแจ้งทำอะไรมันไม่จำแจ้งเลยมันสลัวไอตัวหินะมันสลัวละมันมองไม่เห็นความจริงมองไม่เห็นความกระจ่างมองไม่เห็นมันมองไม่ค่อยเห็นความสว่างนี่คืออาทิตย์เสียมันมืดสลัวแล้วฉะนั้นแล้วมันจึงเดาเวลาจะหยิบจับของมันจึงเดาฉะนั้นแล้วถ้าใครก็ตามถ้าอาทิตย์เป็นหินะเนาะมันจึงชอบเดาเหตุการณ์เหตุการณ์ต้องเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เสียหายตามมาเห็นไหมนี่คือลักษณะเป็นอาทิตย์ไอ้ดาวอาทิตย์เนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยเดอะซันเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยมันมีเทคนิคการพยากรณ์อยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ที่ภพไหนถ้าอาทิตย์อยู่ที่ภพไหนจะทำให้ภพนั้นร้อนฮอตดาวอาทิตย์ร้อนเนาะมันฮอตไหมร้อนหรือไม่ร้อนมันร้อนดิร้อนแรงแซงทางโค้งไปเลยดาวอาทิตย์ร้อนมากเห็นไหมถ้าเราอยู่ใกล้กับอาทิตย์เราก็ร้อนมากอยู่ห่างเราก็ขาดพลังงานขาดความร้อนเราก็หนาวทำให้หนาวได้ต้องอยู่แบบพอดีเห็นไหมถ้าอาทิตย์มันอยู่ในทนางการเงินอย่างเงี้ยถ้าอาทิตย์อยู่ในทนางอยู่การเงินอยู่กระดุมพระเรื่องเงินเห็นไหมอยู่ในตำแหน่งไหนลาภะรายได้เนาะสิ่งที่ได้มาหรือเรื่องเงินอยู่ในทนางตัวเนี้ยร้อนทั้งหลายเลยพวกเนี้ยจุดร้อนเงินมันร้อนเงินเข้าใจไหมได้มาเร็วออกเร็วได้เร็วออกเร็วเป็นลักษณะของอาทิตย์มันร้อนเก็บตังค์ก็ไม่อยู่หรอกกระเป๋าไหม้ประจำเลยท่านนางเนี่ยใช่ไหมร้อนเงินเพราะทำไมเพราะเป็นคนที่หน้าใหญ่ใจโตอาทิตย์มันท่านนางอย่างเงี้ยอาทิตย์กระดุมพระอย่างเงี้ยเงินออกประจำเลยไม่ได้จ่ายอย่างเดียวเป็นคนง่ายๆสบายๆเนาะใช่ไหมถ้าอาทิตย์คืออยู่ที่ปิตาก็ถ้าอาทิตย์อยู่ที่ปิตาก็มีก็มันบ่งบอกถึงพ่อเนี่ยหรือพ่อก็เป็นคนที่ทำไมมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงมันเป็นดาวแห่งข้าราชการเป็นดาวแห่งผู้นำเห็นไหมหรือว่าเป็นเจ้านายอย่างเงี้ยไปปิตาคือเจ้านายก็แปลว่า
จ้านายหรือบริษัทนั้นที่เราไปทำงานอยู่หรือว่าองค์กรนั้นที่เราไปทำงานอยู่ก็เป็นองค์กรที่ทำไมมีเกียรติมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมหาไทยอย่างเงี้ยฝ่ายปกครองเห็นไหมการเมืองการปกครองการบ้านการเมืองต่างๆหรือข้าราชการต่างๆเนาะเห็นไหมนี่ผมพูดให้ฟังอ่ะเราข้ามมาหน่อยเดี๋ยวอธิบายทุกช็อตมันไม่จบสักทีโพคาสมมติโพคาเป็นดาวอาทิตย์แปลว่าอะไรเดี๋ยววันนึงผมต้องแยกพบมาอธิบายเป็นจุดบ้างมีพวกไอ้ทุสถานะมีพวกที่มันเป็นพวกที่ดินอสังหาริมทรัพย์มีพวกการเงินดีไหมมีพวกที่เป็นเนื้อคู่เดี๋ยวแยกมาให้หมดเลยอธิบายเป็นจุดเลยเนาะจะได้เห็นภาพกันมีพวกความตายอย่างเงี้ยนะมีความตายมีบ้านมีรถอย่างเงี้ยเดี๋ยวแยกไอ้พบต่างๆมานั่งแฉกันเข้ารายการแฉพบเนาะไอ้อย่างโพคาเนี่ยสมมติว่าโพคาเป็นดาวอาทิตย์อย่างเงี้ยมันก็เป็นที่ที่มันเป็นทำไมครับสถานที่อสังหาริมทรัพย์เลือกสวนไร่นาหรือว่าเป็นที่เนาะเป็นที่ดินหรือเป็นบ้านก็ได้ แต่ว่าส่วนมากมันให้น้ำหนักไปทางที่ดินมากกว่าเนาะให้น้ำหนักไปทางที่ดินมากกว่าบ้านเพราะในวิชา7ตัว9ฐานเนี่ยเน้นบ้านที่เคหังเป็นหลักเน้นบ้านที่เคหังเป็นหลักเนาะแต่โพคาก็ทำนายเป็นที่ดินหรือบ้านก็ได้อีกตัวหนึ่งเพราะทำไมเพราะบ้านมันตั้งอยู่บนที่ดินไงบ้านมันไม่ลอยกลางอากาศหรอกใช่ปะล่ะเออฉะนั้นแล้วโพคาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นดาวอาทิตย์เนี่ยทำไมมันก็เป็นที่ที่มันเด่นเป็นที่เด่นเป็นที่ที่มันสูงเป็นที่ที่เด่นเป็นที่ของหลวงเป็นที่ราชการนะโพคาเป็นหนึ่งเป็นที่ของราชการเป็นที่หลวงเป็นที่ของตาครุฑแม้มันตาครุฑใช่ไหมครับเป็นที่เด่นมองมาแต่ไกลเห็นเด่นมาแต่ไกลเลยนู่นพวกที่โพคาเป็นดาวอาทิตย์เห็นไหมครับมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ย เป็นที่ที่มันอะไรอีกนะเป็นที่ที่มันเด่นที่ที่มันสูงก็ได้เนาะที่แปลงขนาดใหญ่ดาวอาทิตย์มันก็เป็นแปลงใหญ่พวกแปลงใหญ่เนี่ยมันจะเป็นที่ขนาดแปลงใหญ่เนี่ยมันจะมีพวกนี้นะทุกท่านพวกที่ใหญ่ๆเนี่ยเนาะมันจะมีอะไรผมไล่จากไอ้ใหญ่ไปหาเลขกันนะมันจะมี7มี5มี1นี่เห็นไหมใหญ่บิ๊กเบิ้มบิ๊กเบิ้มพูดถึงที่นะบิ๊กมันจะเป็นพวกนี้เนาะถ้าที่ที่มันกลางๆเนี่ยมีเดียมเนาะมีเดียมที่กลางๆจะเป็น4เนาะพวกเล็กๆเนี่ยพวกที่มันเล็กๆมันจะเป็นพวกสมอโอ้ยเรียนภาษาอังกฤษวรรณคัมสมอ2ที่เล็กๆหน่อย2อังคารมันก็ที่ว้าวๆแหว่งๆอ่ะนะถ้าพูดเรื่องขนาดมันก็สันทัดดีอังคารมันก็เป็น3ก็ได้1 2 3 6 6นั่นจะเป็นพวกไซส์เล็กหน่อยเนาะอย่างเงี้ยนะที่ถ้าเป็นพวกขนาดที่น่ะจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นขนาดที่เนาะตัวใหญ่ก็จะเป็น751พวกเนี้ยเนาะขนาดกลางๆก็เป็น4ขนาดเล็กเป็น2 3 6ถ้าเป็นขนาดที่นะวัดจากไหนก็จากทั่วไปแหละเนาะจากทั่วไปที่คนเค้าวัดกันเนาะถ้าถากว่าที่เป็น1ก็เป็นที่ขนาดแปลงขนาดใหญ่1ไร่2ไร่5ไร่10ไร่ก็เวิ้งๆใหญ่ๆพวกอาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับนะใช่มั้ยถ้าตนุเป็น1ก็ความหมายก็จะคล้ายๆกับอัตตะแต่ว่าตนุมันเป็นเรื่องของสมมุตินะตนุเป็น1มันก็จะเป็นเรื่องของการกระทําเนาะความคิดแนวโน้มทางการกระทําก็ตัวเองเป็นคนที่เชิดมากเนาะออกแนวเชิดละตนุเป็น1หน้าตาไปล่ะเห็นไหมกระดุมผ้าเป็น1ก็ทำไมการเงินเป็น1เป็นดาวอาทิตย์มันก็ร้อนเรื่องการหารายได้เรื่องของเงินทองนะครับนะใช้จ่ายมาเร็วไปเร็วพวกกระดุมผ้าเป็น1เห็นไหมถ้าเป็นเพื่อนเป็น1ก็มีความเดือดร้อนเพื่อนเนาะหรือว่าได้เพื่อนคนที่ทำไมครับสัตว์ช้าเป็น1ได้เพื่อนคนที่ทำงานรับราชการหรือเพื่อนเธอมีคนถือตัวทั้งนั้นเลยนะสัตว์ช้าหมายถึงพี่น้องด้วยสัตว์ช้าหมายถึงรถด้วยเห็นไหมหมายถึงรถด้วยหมายถึงพี่น้องด้วยเนาะรถคันแบบไหนรถสีแดงรถคันใหญ่ไหมก็รถคันใหญ่ๆหน่อยเป็นสัตว์ช้าถ้าเป็น1นะแต่ว่าในจะตัวเก้าฐานจะตีเรื่องรถเนี่ยดูที่นาวังเป็นหลัก
จะดูที่หน้าวังเป็นหลักนะแต่สัจฉะก็ดูได้สัจฉะก็ใช้ดูในการดูได้นะถ้าหากว่าไอ้พันธุเป็นหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นดาวอาทิตย์เนี่ยที่อยู่อาศัยบ้านหรือที่บ้านหรือที่หรือญาติพี่น้องเนี่ยคือพันธุเพื่อนสนิทดูที่พันธุเนาะเรื่องจิตใจดูที่พันธุถ้าพันธุเป็นหนึ่งเป็นยังไงเดือดร้อนเพราะญาติหรือญาติเธอเนี่ยทำงานหรือญาติเธอทำงานเกี่ยวกับพวกราชการหรือว่ามีแต่คนแบบออกแนวหญิงๆทั้งนั้นเลยเนาะรักเกียรติรักศักดิ์ศรีรักชื่อเสียงมากเห็นไหมถ้าบ้านเป็นหนึ่งก็ทำไมพันธุเป็นหนึ่งที่ดินมันก็เป็นที่ดินแบบแปลงใหญ่เป็นที่ดินหลวงก็ได้หรือว่ามีถ้ามันจรมามันก็เดือดร้อนเรื่องที่ดินเห็นไหมเดือดร้อนเรื่องที่ดินเกิดขึ้นมันร้อนดาวอาทิตย์เห็นไหมครับ นี่คือลักษณะการจรดาวอาทิตย์ จะไปดาวจันทร์แล้ว จะไปดาวจันทร์แล้วไม่มีคำถามเลยฟังกันอย่างเดียวไม่ต้องมาจดนะไม่ต้องจดนะครับถ้าหากว่าเอาข้ามมาถ้าปัตตานีเอาเนื้อคู่เป็นหนึ่งบ้างเนื้อคู่เป็นหนึ่งแปลว่าอะไรโอ้ก็ได้คู่ยังกะโอ้ยังกะราชาเลยเห็นไหมได้คู่โหคู่เป็นคนที่ทำไมรักเกียรติรักศักดิ์ศรีรักชื่อเสียงมีความหยิ่งมีความทะนงมีความรักชื่อเสียงมากปัตตานีเป็นหนึ่ง เดี๋ยวนะเหน็บไมค์ก่อนรู้สึกหายใจใส่ไมค์ปัตตานีเป็นหนึ่งก็ทำให้เนื้อคู่เนี่ยโดยได้เนื้อคู่ยังก็ได้แบบได้พระราชาเลยได้เนื้อคู่ยังก็ได้พระราชาเลยอยู่ในอากาศหนาวกว่าองศา10กว่าองศาใช่ไหมถ้าเนื้อคู่เป็นหนึ่งถ้าเนื้อคู่เป็นหนึ่งเป็นปัตตานีเป็นหนึ่งอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาไอตัวเนื้อคู่เนี่ยรับราชการเนาะได้ทำงานรับราชการหรือเป็นด้านช่างก็ได้ดาวที่เป็นดาวช่างเนาะดาวที่เป็นดาวช่างเนาะเป็นช่างก็ได้เห็นไหมหรือเป็นคนที่ทำไมอยู่นอกบ้านเป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่นอกบ้านทำงานอะไรก็ไม่รู้อยู่นอกบ้านอาจจะเป็น GB ก็ได้ General B อาจจะเป็นตำแหน่ง General B ก็ได้อยู่นอกบ้านอาจจะเป็นเด็กเสิร์ฟก็ได้อาจจะล้างจานก็ได้อาจจะอะไรก็ได้ทำไมทำไมโอ้โหยิ่งใหญ่อามากเลยสามากเลยเปิดทีวีดูกดรีโมทโอ้โหแข้งขาถ่างแบบตามสบายอารมณ์มากใช้เมียใช้ลูกสารพัดสารเพนั่นคือไอ้ปัตตานีเนี่ยถ้ามันเป็นหนึ่งเนี่ยมันเข้ามาในบ้านมันก็ยิ่งใหญ่เหลือเกินในดวงชะตานะมันเป็นอย่างเงี้ยนะเห็นไหมเป็นดาวแห่งความยิ่งใหญ่เป็นพระราชาไหมจะยิ่งใหญ่มากนี่คือลักษณะของพวกอาทิตย์ทั้งหลายนะครับถ้าถามว่าคู่ได้ทางไหนคู่ทางไหนดาวก็เราก็ต้องไปดูที่มหาทักษาเห็นไหมถ้าถามเนื้อคู่อยู่ไหนเนื้อคู่ก็อยู่ทางทิศอันไหนครับอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือไงเนาะถ้าถามว่าได้คู่เป็นคนที่ไหนคะพ่อหมอแม่หมออาจารย์หนุนนี่นั่นอ้าวถ้าอาทิตย์มันเป็นปัตตานีอย่างเงี้ยแล้วก็ดูคู่สิเนาะถ้าเรามีความรู้เรื่องมหารักษาเราก็จะรู้ได้ว่าดาวอาทิตย์เป็นดาวแห่งทิศอีสานเห็นไหมดาวหนึ่งเป็นทิศแห่งดาวอีสานทำไมได้คนอีสานหรือได้คนอีสานหรือคนที่ทำไมครับอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมันเฉียงเหนือของอะไรที่ตะวันออกเฉียงเหนือของอะไรก็เฉียงเหนือจากบ้านที่เราเกิดนั่นแหละไอ้บ้านจุดที่เราเกิดเนี่ยจุดที่ดวงชะตาเกิดนั่นแหละเจ้าของเกิดที่ทางที่ไหนวัดไปทางตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้อันนี้อีกวิธีนึงเนาะมันก็จะรู้ว่าตำแหน่งของปัตตานีมันคือตำแหน่งนั้นเข้าใจไหมอ้าวไหนอ่ะเอาถ้าต่อมาเอาย้ายไปตำแหน่งอื่นบ้างเพื่อเป็นการไปอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นการไปอย่างรวดเร็วไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่จบสักทีวันนี้จะจบเสาร์ไปแล้วเนี่ย3ทุ่มเข้าไปแล้วไหนจะมาสายตั้งหาง
อ้าวถ้าดาวอาทิตย์มันไปลงตำแหน่งไหนดีลงตำแหน่งของกัมมะอย่างเงี้ยงานมันก็ไปว่าอะไรมันก็เป็นงานที่มันทำไมครับร้อนงานหรือมันมีเรื่องที่ยกย้ายงานหรือตามพื้นดวงต้องแยกประเด็นนิดนึงเนาะถ้าอาทิตย์เป็นอยู่กัมมะก็แสดงว่าอะไรลักษณะงานมันต้องเป็นลักษณะแบบไหนเป็นดาวทำงานเกี่ยวกับพวกด้านช่างทำงานด้านราชการหรือด้านช่างทำงานเกี่ยวกับพวกการเป็นผู้นำเนาะเป็นหน่วยงานที่เป็นผู้นำมหาดไทยเนาะกำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอประหลัดอำเภออะไรต่างๆอบจ.อะไรพวกเนี้ยพวกผู้นำต่างๆมันอยู่ที่กัมมะอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าพูดถึงในลักษณะการจรถ้ามันถึงในลักษณะการจรถ้าดาวอาทิตย์เข้ามากระทบกับกัมมะการงานเงี้ยมันก็ทำให้จุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ร้อนมากหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาอาจจะในช่วงนั้นเขาอยากจะมีการร้อนที่ทำงานมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าแอร์เสีย ไม่ใช่มันไม่ใช่แอร์เสีย มันไม่ใช่แอร์เสียหมายถึงว่าเขาก็อยากทำไมเปลี่ยนที่ทำงานเปลี่ยนที่ทำงานอยากจะเปลี่ยนแปลงงานละงานมีปัญหาละใช่ไหมเอาไม่หายังไม่หาจะตีก้นแดงอันเนี้ย นานๆเล่นมุกจะหาตรงไม่หานี่แหละเข้าใจไหมถ้าเกิดอาทิตย์อยู่ที่กัมมะก็ทำไมเขาก็มีเรื่องเดือดร้อนในที่ทำงานเกิดขึ้นมีปัญหาในที่ทำงานเกิดขึ้นก็ทำไมมีการยกย้ายก็ต้องมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงได้เข้าใจไหมถ้าอาทิตย์เป็นกัมมะอย่างเงี้ยเข้ามาจรเนาะหรืออาทิตย์อยู่ที่ไหนอะเอาตรงไหนดีตำแหน่งไหนถ้าตำแหน่งนี้ทาสาสมมติว่าอาทิตย์อยู่ที่ทาสาสมมติว่าอาทิตย์อยู่ที่ทาสาก็ทำไมครับตำแหน่งของลูกน้องบริวารก็ทำไมก็เป็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากบริวารลูกน้องคนอ่อนกว่าเนาะผู้ใต้บังคับบัญชานำเรื่องเดือดร้อนมาให้นี่คือตำแหน่งของบริวารลูกน้องเนาะอาทิตย์เข้ามาทำให้เดือดร้อนตรงนั้นตำแหน่งเนี้ยเห็นไหมถ้าในพื้นดวงเดิมเนี่ยถ้าพื้นดวงเดิมเป็นดาวอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์อยู่ตรงทาสามีลูกน้องเป็นคนที่ทำไมครับมีลูกน้องเป็นคนที่อ๋อมีแต่เป็นแบบมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยถ้าอาทิตย์เป็นทาสาในพื้นดวงเดิมนะ ก็มีลูกน้องเป็นคนเก่งๆมีแต่คนเป็นภาวะคนเป็นผู้นำสูงเลยมีอีโก้สูงแต่ละคนมีแต่คนเก่งๆใช่ไหมมีภาวะคนเป็นผู้นำสูงมีแต่คนเป็นผู้นำถ้ามันจรมาดาวอาทิตย์มากระทบเข้าตรงนี้ตำแหน่งทาวของบริวารก็ทำให้มีเรื่องเดือดร้อนเกิดขึ้นจากบริวารเข้าใจไหมนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะ บริวารลูกน้องเอ้าเดี๋ยวเล่นข้างล่างบ้างเดี๋ยวไม่จบซากะทีถ้าตำแหน่งของทาสาตัวนี้ก็เหมือนกันก็ตำแหน่งของลูกน้องได้รับความเหน็ดเหนื่อยเรื่องต่างๆเนี่ยพบต่างๆผมอธิบายไปแล้วนะใครมาใหม่ก็เปิดดูในคลิปย้อนหลังในกลุ่มนะใน YouTube ก็ได้หรือในกลุ่ม Facebook ก็ได้ตำแหน่งนี้ก็เป็นตำแหน่งความเหน็ดเหนื่อยของบริวารเหมือนกันก็ได้รับความเหน็ดเหนื่อยด้วยถ้าเป็นอาทิตย์เป็นทาสาเห็นไหมถ้าอาทิตย์เป็นสิริโชคก็ทำไม ทำไมเป็นคนที่ทำไมร้อนใจอยากจะมีโชคมีลาบ อยากจะมีโชคมีลาบมีน้ำตกมากๆเลยนี่สิทธิโชคหรือโชคที่มาได้มาก็ทำไมเป็นลักษณะแบบไหนก้อนใหญ่ลักษณะเหมือนดาวอาทิตย์มันก้อนใหญ่เห็นไหมสิทธิโชคเป็นดาวอาทิตย์หรืออะไรเกิดขึ้น หรือเกี่ยวกับโชคลาภอันเกี่ยวเนื่องกับระบบราชการอย่างเงี้ยหรือความเป็นผู้นำเกี่ยวกับราชการนะสิทธิโชคเป็นหนึ่งเงี้ยรับราชการได้ดีทำงานราชการได้ดีหรือทำงานเกี่ยวกับพวกระบบระเบียบเงี้ยต่างๆก็ดีเห็นไหมเห็นไหมถ้าสิทธิโชคเอ้ยขอโทษถ้าอาทิตย์สมมติอาทิตย์เป็นอะไรดีอะถ้าอาทิตย์เป็นมหาอุบาทเนี่ยสมมติว่าอาทิตย์เป็นมหาอุบาทก็ทำไมครับมันมีเรื่องการลัดขั้นตอนผิดขั้นผิดตอนในระบบราชการเห็นไหมถ้าดาวอาทิตย์เป็นมหาอุบาทมันก็มีเรื่องผิดขั้นผิดตอนการผิดขั้นตอนในกฎระเบียบ
นักเรียนทุกท่านดาวกฎระเบียบเนี่ยพวกกฎระเบียบดูจากสองดวงนี่นะกฎระเบียบนะกฎระเบียบต่างๆนะนักเรียนใช้ในการทำนายมันมีดาวอาทิตย์และพฤหัสจำเอาไว้นะมีอาทิตย์กับพฤหัสไอ้พวกนี้เป็นดาวแห่งกฎระเบียบกฎระเบียบเบอร์หนึ่งคือมอบให้แก่ดาวพฤหัสดาวแห่งครูบาอาจารย์สารนิติยุทธธรรมเห็นไหมแพทย์หมอกฎหมายอัยการผู้พิพากษาทนายความคือดาวพฤหัสบดีเป็นดาวแห่งเจ้ากฎระเบียบเป็นดาวแห่งโหราอาจารย์เป็นดาวแห่งครูบาอาจารย์เห็นไหมเขารักษากฎระเบียบแต่มันเกี่ยวเนื่องกับใครมันเกี่ยวเนื่องกับพระราชาเห็นไหมครูราชครูเกี่ยวเนื่องกับราชาหนึ่งจึงเป็นฝ่ายรักษากฎระเบียบอีกตัวหนึ่งดาวอาทิตย์ซึ่งแปลว่าระบบราชการเนาะจึงเป็นดาวที่รักษากฎระเบียบอีกตัวหนึ่งฉะนั้นแล้วอย่างเราเห็นว่าพระอาทิตย์โคจรตั้งแต่เช้า6โมงมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเช้า9โมง10โมงเที่ยงเย็นพรุ่งนี้ก็โผล่ขึ้นที่ตะวันออกอีกแล้ว6โมง7โมง8โมง10โมงจนถึงเย็นเป็นอย่างนี้ชั่ววันชั่วคืนเป็นร้อยล้านปีเป็นปีมันดาวอาทิตย์มันก็โคจรอย่างเงี้ยหมดอันนี้คือกฎระเบียบของอาทิตย์เข้าใจไหมเขาเป็นคนที่รักษากฎระเบียบไม่มีใครไปชักกระเยาะกับพระอาทิตย์ได้เบรกก่อนอย่าเพิ่งไปโอพระผู้เป็นเจ้าโอเทวามหาราชอย่าเพิ่งเสด็จไปเลยอย่าเพิ่งโคจรไปเลยไม่มีใครจะเบรกพระอาทิตย์ได้เนาะไม่มีใครจะเบรกพระอาทิตย์ท่านได้ท่านก็ใส่เกียร์5เดินหน้าอย่างเดียวเลยเนาะนี่คือจึงเป็นดาวแห่งกฎระเบียบอีกตัวนึงเข้าใจไหมอ้าวคราวนี้จึงมาดูเราถ้าเกิดว่าไอ้ดาวพฤหัสเนี่ยเอ้ยขอโทษไปผิดละถ้าดาวอาทิตย์เป็นมหาอุบาทมันจึงมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบอีกตัวนึงเนาะมีการผิดขั้นผิดตอนมีการลัดขั้นตอนเรื่องกฎระเบียบทางราชการทางราชการได้นะหรือว่าทำอะไรด้วยความรวดเร็วผิดขั้นผิดตอนเกิดขึ้นได้โดยที่ทำไมมันไม่ชัดเจนมันไม่ชัดเจนมันแปลกๆอยู่นะระบบระเบียบอย่างนี้เอ๊ะระเบียบอย่างนี้มันเอื้อให้ใครหรือเปล่าระเบียบอย่างนี้มันแปลกๆอยู่นะอาทิตย์เป็นมหาอุบาทเห็นไหมระเบียบนี้มันเขียนมาให้ใครนะกฎหมายข้อนี้กฎหมายข้อนั้นระเบียบเป็นอย่างนี้มันมีช่องว่างช่องโหว่นี่นาอะไรอย่างเงี้ยนี่คือความผิดปกติของดาวอาทิตย์ที่อยู่ในมหาอุบาทเข้าใจไหมแต่ว่ามันไม่ได้เสียมันไม่ใช่ความเสียไอตัวที่มันให้เสียคือหินะอริมรณะพยายะคือตัวเสียแต่มหาโจรมหาอุบาทมันไม่ใช่จุดเสียมันบ่งบอกถึงความพิกลบ่งบอกถึงการแปลกๆมีอะไรแปลกๆไม่ชอบมาพากลนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เราเข้าไปศึกษาเรียนรู้เข้าไปดูของมันโอเคนะเอาสมมุติว่าอาทิตย์เป็นอะไรดีอาทิตย์เป็นเคหังเอาสมมุตินะเป็นเคหังอาทิตย์เป็นเคหังก็ทำไมครับบ้านร้อนบ้านร้อนใช่ไหมบ้านร้อนบ้านร้อนบ้านหันหน้าไปทางทิศไหนนู่นเลยทิศตะวันออกเลยบ้านร้อนมากสาดมาเต็มๆเลยเข้าใจมั้ยเนี่ยทิศตะวันออกเอ้ยบ้านร้อนเนาะบ้านร้อนหันหน้าบ้านร้อนแปลว่าบ้านร้อนแล้วกันเนาะหรือว่าร้อนบ้านหรือว่าร้อนที่ก็ได้หรือว่าร้อนที่ก็ได้บ้านหลังนี้มันร้อนก็ได้ร้อนบ้านเนาะ หรือเป็นบ้านหลังใหญ่ก็ได้บ้านหลังใหญ่ๆหรือเป็นบ้านอาทิตย์เป็นเคหังทำไมบ้านหลวงบ้านตาครุฑบ้านตาครุฑครุฑนามเห็นไหมบ้านหลังใหญ่ๆก็ได้บ้านของหลวงก็ได้อยู่บ้านหลวงบางคนอาทิตย์เป็นเคหังอยู่บ้านหลวงตั้งแต่เกิดเอ้ยตั้งแต่ทำงานจนเกษียณอายุเลยเนาะหรือว่าเกิดมาก็อยู่บนเกิดในบ้านหลวงนั่นแหละอาทิตย์เป็นเคหังเห็นไหมหรือว่าบ้านอยู่บนที่สูงก็ได้เนาะบ้านอยู่บนที่สูงบ้านมันเด่นก็ได้พระอาทิตย์เป็นดาวเด่นเนาะดาวเด่นดาวโด่งดาวดังอาทิตย์ก็อยู่บนทำไมก็อยู่ที่อาทิตย์มันเด่นน่ะมองมาเห็นแต่ไกลแล้วโอ้โหบ้านเธออาทิตย์เป็นเคหังแน่ๆเลยหรือบ้านที่ทาสีแดงเนาะบ้านทาสีแดงเห็นไหมบ้านทาสีแดงนี่คือลักษณะของอาทิตย์เป็นเคหังอย่างผมนี่ก็เล่นเหมือนกันโอ้โหบ้านนี่เปลืองค่าไฟมากเลยนะเนี่ยนี่บ้านอื่นยังไม่เท่าไหร่ในบ้านเธอเปลืองค่าไฟมากเลยอาทิตย์เป็นเคหัง
ำไมบ้านมันร้อนมันต้องเปิดแอร์มันเปิดแอร์ทั้งวันเลยทั้งวันทั้งคืนเลยอย่างเงี้ยนะเออเปลืองแอร์มากเลยเปลืองไฟค่าไฟมากเลยเพราะทำไมอาที่เป็นเคหังมันร้อนมันร้อนเนาะเอ้าต่อนั่นเป็นไอตัวพบหนึ่งมันหลายความหมายนะหลายความหมายมันสามารถแปลได้ทุกความหมายแหละมันแล้วแต่เราจะเล่นจุดไหนแค่นั้นเองเราจะเล่นจุดไหนเนาะอ้าวต่อมาเอาตัวหนึ่งมาก็ดีท่านระวังเป็นหนึ่งอะสมมตินะมาดูเรื่องรถหน่อยท่านระวังเป็นหนึ่งยศยานพาหนะนาวังมันคือยศยานพาหนะมันคือการเคลื่อนที่เนาะมันคือการเคลื่อนที่คือการเดินทางเนื่องจากว่ามันเป็นยศยานพาหนะมันจึงหมายถึงแพได้เรือแพก็ได้เห็นไหมนาคือนาวังเข้าใจไหมนาวังมันก็เป็นการเดินทางด้วยเนาะมันการเดินทางด้วยมันเป็นเรื่องรถด้วยเรื่องเรือก็ได้แพก็ได้อ้าวอย่างบางคนไม่ชอบเดินทางบางคนนั่งเรือก็ได้เห็นไหมนั่งเรือมันก็เป็นนาวังมันก็เป็นนาวังแต่คราวนี้ถ้าอาทิตย์เป็นนาวังแปลว่าอะไรนาทิตย์อาทิตย์เป็นนาวังถ้ามันเป็นรถเนาะเดี๋ยววันนึงเดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องรถเอาว่ากันเรื่องรถอย่างเดียววันนี้ขออธิบายรวมๆก่อนรถก็ทำไมรถใหญ่ๆรถใหญ่ๆถ้าที่เป็นนาวังรถใหญ่รถสีแดงเนาะรถของหลวงก็ได้รถของหลวงรถตาครุฑอย่างเงี้ยเห็นไหมหรือทำไมเร็วใครนาวังเป็นอาทิตย์มันไม่เร็วมากนะมันจะไปเรื่อยๆแต่มันไปไม่หยุดเนิบไปเรื่อยๆเนิบไปเรื่อยๆเนิบไปเรื่อยๆนี่คือลักษณะอาทิตย์นาวังนะอาทิตย์นาวังเป็นนี้คล้ายๆเหมือนพระอาทิตย์โคจรทุกท่านเหมือนอาทิตย์โคจรมันจะไปเรื่อยไปไม่หยุดนี่คือลักษณะอาทิตย์เป็นนาวังมันจะไม่ไปเร็ววุบอย่างนี้นะมันจะไม่ไปวุบอย่างเงี้ยเป็นธาตุลมอันนี้เป็นธาตุไฟเนาะมันค่อยๆไปมันจะไปเรื่อยไปแบบไม่หยุดเลยไม่ฟังเสียงใครนี่คือลักษณะอาทิตย์เป็นนาวังเข้าใจไหม อ้าวต่อเอาพระละยังอีกตัวหนึ่งเอาพระละยังเป็นดาวอาทิตย์ก็ได้เดี๋ยวจะไปจันละพระละยังเป็นหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ว่าอะไรเขามีคู่อีกคนหนึ่งเนาะมีคู่อีกคนหนึ่งมีเพศตรงข้ามอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะแห่งความเป็นคนที่ถือตัวหรือทำงานรับราชการเป็นคนถือตัวเป็นคนหญิงก็ได้เห็นไหมเป็นคนหญิงเป็นคนไกลเป็นคนทางทิศอีสานก็ได้เนาะ หรือเป็นคนที่ทำไมทำงานในด้านช่างก็ได้หรือเป็นคนที่ทำงานในระบบราชการที่หรือเป็นคนที่เป็นผู้นำก็ได้เห็นไหมเขามีความรักเกียรติรักศักดิ์ศรีรักที่เสียงตัวเองนี่คือพระละยังเป็นหนึ่งเป็นคนอีกคนหนึ่งเป็นเนื้อคู่เป็นคู่อีกคนหนึ่งก็ได้หรือเป็นเพศตรงข้ามอีกคนหนึ่งก็ได้ซึ่งเข้ามาเกี่ยวพันกันในเรื่องของความรักเนาะพระละยังมันต้องรักกันนะถ้าพระละยังมันไม่รักกันมันไม่ใช่พระละยังเนาะมันต้องมีความรักกันถึงขั้นแบบถึงขั้นลึกซึ้งกันได้เนาะถึงขั้นกินตับเสด็จมาคอมได้นะนี่คือพระละยังเข้าใจไหมเอาต่อไปจันดูเนาะเอาดูจันกันบ้างดาวจันไหนดูถ้าจันมันเป็นยังไงต่ออ่ะมาว่าดาวจันแล้วนะเอ๊ะเบรกก่อนไหมขอเบรกสัก5 นาทีอ่ะมาเรามาต่อดาวจันทร์แล้วขอเบรกสัก5 นาทีนะครับอุ้ยคนมาดูตั้ง100 คนมันดูเยอะเยอะมากเป็นเนื้อคู่เป็นคู่อีกคนหนึ่งก็ได้หรือเป็นเพศใครมีอะไรถามได้นะครับเขาบอกว่าฟ้าร้องไห้ออกมาเป็นน้ำฝนอยากรู้นักฟ้าที่เบื้องบนเจ็บก็ทนเบรก5 นาทีครับรักเธอจนไม่มีหัวใจให้ใครก็อย่างที่รู้เธอมีคู่ใจฉันก็ยังไม่ไหวปักใจลงไหลในเธอหลอกทำไมรักฉันทั้งที่ใจเธอมีเขาเป็นคนครอง
เบรก5นาทีนะครับนะผมมาบรรยายต่อดาวจันทร์จะได้กี่ดวงในวันนี้ใครสงสัยถามนะอาทิตย์น่ะต้องเรียนจำง่ายทุกท่านนะจำง่ายนะมันเป็นดาวยิ่งใหญ่เป็นดาวแห่งพระราชาดาวแห่งการรู้ตัวรู้ไหมฉันเคยเป็นไงรู้ไหมการที่ได้เจอเธอนั้นช่างยิ่งใหญ่สักเท่าไหร่อาทิตย์เป็นดาวยิ่งใหญ่เป็นดาวแห่งราชาเป็นดาวแห่งการถือตัวใช่ไหมเป็นดาวแห่งการรักเกียรติศักดิ์ศรีรักชื่อเสียงตัวเองนี่คือดาวอาทิตย์ตั้งแต่ได้เจอเธอโลกที่เคยมองดูซึมเศร้าถ้าเกิดว่าดาวที่มันก็หมายถึงเข้าไปในว่าในร่างกายก็เป็นทุกข์ตอบในตับในร่างกายตอบในตับในร่างกายต่างๆดาวที่เป็นดาวที่ดาวที่ชัดเจนในการมองมันต้องจับแจ้งนี่คือดาวอาทิตย์ตั้งแต่ได้เจอเธอถ้าดาวอาทิตย์มันเสียถ้าดาวอาทิตย์ถ้าดาวอาทิตย์มันเสียขอบคุณคุณบุญนานที่ถ้าดาวอาทิตย์เสียก็ทำให้เป็นคนที่จับแจ้งชัดเจนในทุกเรื่องต้นเหตุที่ในวันนี้เขาจะมีความชัดเจนในทุกอย่างทำอะไรก็ชัดเจนคุยกับคนวันอาทิตย์คุยกับคนที่ราวอาทิตย์ดีเงี้ยในดวงชะตาก็ถ้าใครในดวงชะตาดาวอาทิตย์ดีเนี่ยเวลาคุยกับเขาก็ต้องแบบคุยแบบชัดเจนนะอย่าอ้ําๆอึ้งๆเข้าใจมั้ยอย่าอ้ําอึ้งนู่นนี่นั่นไม่ได้เลยพวกอาทิตย์นี่ชัดเจนมากชัดเจนจะเอายังไงอ๋อจะเป็นยังไงมันเป็นอะไรกันแน่อะไรเงี้ยคนที่ดาวอาทิตย์เด่นในดวงชะตาเขาจะชัดเจนถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าดาวอาทิตย์เสียในดวงชะตาก็ทำให้เป็นคนที่ชอบเดาเดาเก่งคาดการเหตุการณ์ไปเรื่อยเนาะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในชีวิตก็เกิดจากการเดาการมั่วมั่วตัวเหตุการณ์มั่วแต่การเดาไปเรื่อยเลยถ้าเดาที่เสียในดวงชะตานะ ก็จะทำให้เดาให้คาดการผิดพลาดไปเรื่อยผิดพลาดไปเรื่อย จริงว่าถูกถูกว่าจริงไม่แน่ใจอะไรสักอย่างก็ทำลงไปนี่คือลักษณะเดาที่มันเสีย ในดวงชะตาดาวที่เขามีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาอยู่ณจุดไหนเนี่ยจุดนั้นมันทำให้มันร้อนมันร้อนลุ่มอยู่ในความรักก็ทำให้ทำไมทุกท่านมีความร้อนร้อนในเรื่องของความรักร้อนร้อนรักร้อนรักมีความร้อนในความรักจะจีบกันจะชอบกันก็ร้อนใจใช่ไหมพอจีบกันได้กันมาเป็นแฟนกันเนื้อคู่กันก็ร้อนเดือดมีเรื่องเดือดร้อนเกิดขึ้นได้ นี่คือลักษณะของอาทิตย์แล้วนะไม่อยากเจอหน้าเธออีกเลยถ้าอาทิตย์มันเสียด้วยดวงตาเอ๊ะ พอดีผม เบรกอยู่นะ ถ้าอาทิตย์เสียก็โอยถ้าอาทิตย์ถ้าดาวอาทิตย์ถ้าดาวอาทิตย์อยู่ในเรื่องอยู่ในเรือนเสียอยู่ในเรือนเสียสุขภาพก็ไม่ดีนะระบบทายระบบภายในระบบไฟระบบในร่างกายเนี่ยพลังงานในร่างกายมันอ่อนไฟมันดับอย่างเงี้ย ขาดพลังงานในร่างกายก็ทำให้ เป็นหวัดง่ายเนาะเป็นหวัดได้หรือดาวอาทิตย์มันเสียเนี่ย
มีความร้อนเกี่ยวกับความร้อนเป็นไข้ตัวร้อนเกิดขึ้นได้แผลในปากเนี่ยแผลผุพองในปากหรือได้รับบาดเจ็บจากไฟได้ไฟดูดไฟรั่วไฟช็อตไฟไหม้หรือฟ้าผ่าก็ได้เนาะนี่คืออาทิตย์ชนพบที่มันเสียหาย เห็นไหมรวมถึงหัวใจสายตาและกระดูกสันหลังก็ผิดปกติทำงานเสียหายเข้าใจไหมดาวคิดมันเสียเนี่ยเอามาดูจันทร์บ้างทุกท่านมาดูจันทร์บ้าง ดาวจันทร์เป็นดาวแห่งธาตุดินดาวจันทร์เป็นธาตุดินเราต้องว่าเรื่องธาตุนะอย่าลืมพวกเรื่องธาตุต่างๆใช้เล่นบ้างทุกท่านทุกคนไม่ค่อยเล่นเรื่องธาตุเลยปลอดเรื่องธาตุกันต้องเล่นเรื่องธาตุด้วยเข้าใจไหมดาวจันทร์เป็นธาตุดินจันทร์เป็นธาตุดินแต่มันแปลว่าน้ำเนาะผมอธิบายไปแล้วทำไมถึงแปลว่าน้ำ ดาวจันทร์มันแปลในเรื่องของการเงินด้วยจำไว้ให้ดีนะดาวจันทร์มันดูเรื่องเงินด้วยการเงินด้วยดาวจันทร์มันเป็นดาวแห่งความละเมียดละไมดาวจันทร์เป็นดาวแห่งความละเมียดละไมความสุขุมรอบคอบความละเอียดอ่อนความละเอียดอ่อนดาวจันทร์แปลว่าแม่อาทิตย์แปลว่าพ่อจันทร์แปลว่าแม่จำไว้นะ ถ้าเราเล่นดาวนะอาทิตย์เป็นพ่อฟ้าเธอจันทร์เป็นแม่มาเธอเห็นไหมเป็นพ่อเป็นแม่ดาวที่เป็นดาวของการปกครองเป็นดาวคอนโทรลปกครองการใช้เน้นหนักไปทางพวกกำลังอำนาจเป็นเดชบารมีในดาวอาทิตย์แล้วดาวจันทร์เป็นดาวแห่งความเมตตาเนาะเป็นแม่การละเอียดอ่อนความละเอียดอ่อนการดูแลเอาใจใส่กันเห็นไหมถ้าแปลเป็นดาวมันคือดาวจันทร์ความละเอียดอ่อนถ้าแปลเรื่องภพมันคือภพมาตาเข้าใจไหมเวลาเล่นน่ะเวลาเล่นภพเล่นดาวน่ะเข้าใจไหมไอ้ดาวจันทร์เนี่ยถ้าดาวจันทร์มันเป็นธาตุดินเนาะมันแปลว่าน้ำ มันแปลว่าน้ำมันผมอธิบายแล้วนะที่มาแล้วก็มันดูในเรื่องการเงินด้วยมันดูในเรื่องการบริการด้วยดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าการเป็นดาวเจ้าการคือเป็นดาวยิ่งใหญ่ที่คุมในเรื่องของการให้บริการเข้าใจไหมเป็นดาวที่เน้นหนักในเรื่องการบริการคือการละเอียดสุขุมรอบคอบการทำอะไรอย่างเรียบร้อยนี่คือลักษณะของจันทร์เห็นไหมนี่คือจันทร์เป็นดาวแห่งก็เป็นดาวแห่งโอ้เดี๋ยวผมพูดไปผมก็จะย้อนเรื่องดวงดาวแล้วอ้าวมาว่าเรื่องพบเลยดีกว่าเนาะดาวแห่งจินตนาการดาวแห่งมโนนี่คือจันทร์นะอ้าวเดี๋ยวเรามาว่าเรื่องเมื่อดาวจันทร์เข้าไปสิงสถิตอยู่หรือไปครองอยู่ดาวจันทร์เข้าไปครองอยู่ตามพบต่างไปสิงสถิตอยู่ณเรือนต่างๆมันแปลมันเป็นยังไงเนาะผมอธิบายโดยคร่าวๆแล้วกันเนาะถ้าโดยละเอียดนี่ผมน่าจะนู่นแหละหัวงอกกันพอดีแต่พูดกันไม่จบสักทีเจ็ดตัวเก้าฐานเนี่ยมันเยอะจังนักโหราศาสตร์เนี่ยทุกท่าน นักโหราศาสตร์หรือเจ็ดตัวเนี่ย เรียนกันเยอะเรียนกันเยอะเนื้อหาเยอะมากเรียนกันเยอะมากแล้วเวลาทำนายเวลาพูดมามันเยอะมากเลยคุยไม่จบสักทีทั้งเดือนทั้งดวงเดียวเนี่ยโอ้โหว่ากันเป็นทั้งคุยได้ทั้งวันเลยเช้าจนเย็นเลยอะตื่นมาคุยต่อยังได้เลยดวงเดียวเนี่ยตื่นวันที่3มาคุยต่อยังได้เลยตื่นวันที่7มาคุยต่อยังก็ยังได้เลยดวงเดียวนี่แหละมันไม่จบสักทีมันเป็นอย่างนี้นะตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยเอาให้ตายไปข้างหนึ่งเนี่ยรู้ไม่ว่าดวงชะตาดวงเดียวเนี่ยคุยกันตั้งแต่เกิดจนตายได้เลยอ่ะเนาะตั้งแต่อายุ1ขวบ2ขวบ3ขวบ
จนตายเลยยังคุยได้เลยนะดวงเดียวไม่ต้องไปดูดวงอื่นเลยยังได้เลยนะมันขนาดนั้นนะพวกมันทำไมมันเนื้อหามันเยอะเนื้อหามันเยอะเข้าใจไหมมันเป็นขนาดนั้นนะเอามาดูจันทร์บ้างเมื่อจันทร์มาอยู่ที่อัตตะเกิดอะไรขึ้นก็มีความละเมียดละไมเนาะมีความอ่อนหวานอ่อนไหวเห็นไหมมีการดูแลมีการเทคแคร์เอาใจใส่เป็นคนที่อ่อนหวานอ่อนไหวง่ายเป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรีง่ายเป็นคนที่มีเสน่ห์เนาะเป็นคนที่มีเสน่ห์นี่คือลักษณะจันทร์เป็นอัตตะจันทร์เป็นอัตตะเขาเป็นคนที่ทำไมชอบมโนชอบจินตนาการเพ้อฝันโอ้คืนนี้พระจันทร์สวยผ่องอยากมองกระต่ายไหมจันทร์มองพระจันทร์ก็เห็นเป็นรูปกระต่ายโอ้นักวิทยาศาสตร์เห็นเป็นภูเขาคนที่จันทร์ดีมองเป็นรูปกระต่ายไหมจันทร์โอ้ใบหน้าเธอช่างงามอย่างกับพระจันทร์คืนวันเพ็ญอะไรซะอย่างนี้เลยเอออันนี้มันพระจันทร์หรือซาลาเปากันแน่เนี่ยนะเออดาวจันทร์เป็นดาวแห่งเว้อจินตนาการมากดวงหนึ่งจันทร์เป็นอัตตะมีความอ่อนหวานอ่อนไหวมีเสน่ห์มากมายนี่คือจันทร์เป็นอัตตะเนาะมีความละเอียดละออในทุกเรื่องนี่คือดาวจันทร์นะเป็นอัตตะถ้าดาวจันทร์เป็นหินะเกิดอะไรขึ้นดาวจันทร์อยู่พบที่เสียเอ้ายังมาหายังมีหาชอบจริงๆพวกสายหาเนี่ยเนาะถ้าดาวจันทร์เป็นชนเสียเช่นจันทร์เป็นหินะอริมรณะพยายะเกิดอะไรขึ้นอ่ะพูดโดยรวมเลยดีกว่าด้วยความที่เป็นคนที่มักง่ายผมเป็นคนที่จะดาวจันทร์เสียดาวจันทร์เสียผมไม่ค่อยชอบอะไรที่มันยุ่งยากมากมายเลยง่ายๆสบายๆเนาะภาษาชาวบ้านเรียกว่าเป็นคนชุยๆคนนึง ง่ายๆได้ไหมอย่ายากได้ไหมเออนั่นแหละยากๆมาท้อยากๆรู้สึกท้อแล้วเป็นคนชุยๆเป็นคนอะไรมากเสื้อผ้าก็รีดทีทำไมเออถ้าไม่ต่ำกว่า2กีบนะไม่ใช่ผมแล้วถ้าดาวจันเสียนะ ดาวจันเสียรีดผ้า2กีบ3กีบ4กีบ5กีบบางทีไม่รีดเลย ใช่ไหมอ๋อเป็นคนไม่เรียบร้อยยังไงก็เปิบกับปั๊บเดินชนนู่นชนนี่ไปเรื่อยเลยตามแข้งตามขานี่มีแต่จุดฟกช้ำดำเขียวนี่พวกจันเสียทั้งหลายล้างจานสะอาดไหมพวกดาวจันล้างจานล้างแก้วประดมดูโอ้โหกินหมูสเต๊ะยังอยู่เลยพวกดาวจันเสียนี่มันไม่ละเอียดละอออะไรซะเลยพับใบตองใบพูใบกล้วยถวายพูถวายครูบาอาจารย์ปู่ฤาษีเนี่ยโอ้โหใบตองซะนี่ใบตองหรือนี่ใบตองหรืออะไรกันเนี่ยมันยับยุยี่หรือทิชชู่กันเนี่ยไม่มีความเรียบร้อยเลยจันเสียสินะอริมรณะพยายะไอ้พวกเนี้ยเนาะจันเสียมันก็ช่วยไปหน่อยง่ายพวกจันเสียทำไมเป็นคนอีซี่ง่ายๆทำอะไรง่ายๆสบายๆเบิร์ดเนาะเข้าใจไหมจันเสียมันก็ทำไมครับ มันก็เป็นคนง่ายๆสบายๆนี่พวกจันเสียจันเสียมันเป็นดาวแห่งพวกต่อมไตตับในร่างกายเนาะระบบต่อมไรท่อต่อมไรท่อต่อมมีท่อไม่รู้ไรไม่ไรก็เสียหมดถ้าตัดจันเสียเนี่ยระบบต่อมไรท่อต่อมไตตับในร่างกายพังเสียเสื่อมทรุดโทรมเข้าใจไหมทรุดโทรมหมดเลยเป็นไทรอยบ้างเป็นไทรอยเป็นเกี่ยวกับระบบน้ำในร่างกายเห็นไหมระบบน้ำในร่างกายไม่ดีชีบ่อยจันเป็นอลีกินน้ำบ่อยคอแห้งบ่อยฉี่บ่อยเนาะฉี่บ่อยจันมรณะก็ตกน้ำตายไงหรือเป็นหวัดอาบน้ำทีจามฮัดช่วยเออระวังนะอีกตัวหนึ่งจันมรณะมันก็เป็นหวัดได้ง่ายติดหวัดได้ง่ายระวังติดโควิดได้ด้วยติดโควิดง่ายพวกเจ้าจันมันเสียเข้าใจไหมแล้วก็มันการบริการก็ไม่เป็นบริการคนไม่เป็นจันเสียบริการไม่เป็นเลยเนาะถ้าบริการคนก็บริการแบบไหนแบบซุ่มซ่ามยกหัวหน้าคะถ้าสมมติเอาน้ำมาแก้วหัวหน้าคะเสิร์ฟน้ำค่ะจ้าดเข้าไป
จ้าเข้าไปโอ้โหคุณมาสาดน้ำสงกรานต์อะไรแต่ผมเนี่ยหนูไม่ได้สาดขาหนูสะดุดขาตัวเองล้มเห็นไหมดาวจันเสียมันก็เปิ้ลก็เปิ้ลก็ปาบเห็นไหมลักษณะจันเสียเข้าใจไหมเนี่ยมองเห็นภาพไหมเนี่ยพวกจันเสียจะเป็นเงี้ยเนาะอ้าวเรามาดูนี่พวกจันเสียพูดโดยรับรัดรัดรวบรวบเพราะว่าผมก็เป็นคนจันเสียเนาะไปแบบง่ายๆสบายสบายวางไกด์ลาให้นักเรียนทุกท่านดูเนาะถ้าจันเป็นทำไมถ้าจันเป็นตำแหน่งของเอ๊ผมสอนเรื่องปากใจที่นั่งหรือยังเนี่ยเอ๊ะตอบกันมาหน่อยเร็วผมสอนเรื่องปากใจที่นั่งกันหรือยังปิดตาพันธุลาภะสอนในห้องไอตัวนี่นะชมรมใหญ่ดีนะผมสอนกันหรือยังครับเนี่ยหึตอบมาหน่อยเร็วหนูไม่ได้สาดขาหนูสะดุดขาตัวเองล้มแม็กดาวจันเสียมันก็เพิ่งปาบแม็กลักษณะจันเสียเอ๊ะผมสอนปากใจที่นั่งหรือยังพวกจันเสียจะเป็นเนี้ยเนาะอ้าวเรามาดูนี่พวกจันเสียพูดโดยรับรัดรัดรวบรวบเพราะว่า ผมก็เป็นคนจันเสียเนาะไปกับง่ายๆสบายสบายวางไกด์ไลน์ให้นักเรียนทุกท่านดูเนาะถ้าอาจารย์เป็นทำไมถ้าอาจารย์เป็นตำแหน่งของเอ๊ผมสอนเรื่องปากใจที่นั่งหรือยังเนี่ยอ้าวไม่เห็นมีใครตอบไม่มีใครตอบผมสอนหรือยังปากใจและที่นั่งเอ๊ะในชมรมเนี่ยเอ้าหากันอย่างเดียวเอาไม่เป็นไรถ้าปากเนี่ยตำแหน่งปิดตาเป็นปากสมมุติว่าแปลความหมายว่าเป็นปากเนาะก็เป็นคนที่ติดจะพูดมากไปหน่อยดาวจันเนาะเป็นคนที่พูดมากติดจะพูดมากเดี๋ยวเราผมจะมาเจาะลึกรายละเอียดทั้ง3จุดให้ฟังนะแต่ว่าไม่ใช่วันนี้แต่ไม่ใช่วันนี้นะวันนี้เวลาไม่พอนะครับแล้วก็ดาวจันทร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนถ้าจันทร์อยู่ที่โพคาเป็นไรครับถ้าจันทร์อยู่ตรงที่ดินเป็นไรโพคาพันธุเคหังโพคาพันธุเคหังเรื่องของที่ดินเรื่องของบ้านของที่อยู่อาศัยถ้าเราแปลว่าเรื่องบ้านนะมันก็ทำไมครับมันแปลในเรื่องของอย่างเคหังพันธุโพคาอย่างเงี้ยบ้านอยู่ในที่ลุ่มบ้านที่ลุ่มดาวจันทร์มันคือที่ลุ่มเนาะบ้านที่ลุ่มบ้านอยู่ใกล้น้ำอยู่ติดน้ำเห็นไหมบ้านติดน้ำหรือใกล้น้ำบ้านหลังนี้มีแม่เป็นใหญ่ก็ได้เนาะบ้านหลังนี้อยู่ใกล้น้ำอยู่ในที่ต่ำบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังเล็กๆกระทัดรัดนะกระเทกเล็กๆกระทัดรัดน่ารักน่ารักเนี่ยตามสไตล์ของจันทร์เขาน่ารักน่ารักเนาะเป็นบ้านหลังเล็กๆไม่ใหญ่หรอกบ้านจันทร์เข้าใจไหมบ้านจันทร์จะไม่ใหญ่เป็นหลังไซส์มินิเป็นไซส์มินิแต่ว่าทำไมมันเป็นสวยมันสวยมันน่ารักเข้าใจไหมในลักษณะของจันทร์ที่อยู่อาศัยเป็นจันทร์ถ้าแปลว่าอะไรดีอ่ะจันทร์เป็นเพศหญิงนะเป็นแปลว่าแม่เป็นเพศหญิงถ้าจันทร์อยู่ที่ปุตตะอย่างเงี้ยก็เป็นทำไมครับได้ลูกเป็นผู้หญิงได้ลูกเป็นผู้หญิงหรือลูกเนี่ยมีความละอ่อนไหวละเมียดละไมเป็นคนที่บริการเก่งเอาใจใส่เก่งดูแลเก่งอย่างเงี้ยนี่คือลักษณะจันทร์เป็นปุตตะเห็นไหมจันทร์เป็นปุตตะถ้าจันทร์เป็นปัตตนีแปลว่าอะไรจันทร์เป็นปัตตนีเอ้าไม่มีใครตอบสักคนเลยเหรอเนี่ยถ้าจันเป็นไอตัวปัตตนีแปลว่าอะไรครับจันเป็นปัตตนีแปลว่าอะไรก็ได้คู่ที่ทำไมครับโอ้ได้คู่ที่มีความละเอียดอ่อนเป็นคนที่ดูแลเก่งเนาะไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามเป็นคนที่ละเอียดอ่อนเป็นคนที่เอาใจใส่เอาอกเอาใจเอาใจใส่หรือบริการดีเนาะหรือชอบบริการได้คู่ที่ชอบบริการใช่ไหมหรือว่าทำงานในด้านของการให้บริการก็ได้ดาวจันเป็นดาวแห่งท่าเป็นดาวแห่งการคมนาคมขนส่งการทะเลเรื่องของต่างประเทศการคมนาคมใช่ไหมถ้าจันเป็นปัตตานีก็แปลว่าทำไมได้คู่ที่ทำงานในเรื่องของการคมนาคมขนส่งเรื่องของชิปปิ้งอิมพอร์ตเอ็กพอร์ตในเรื่องของการทะเลการประมงเข้าใจไหมครับ ในเรื่องของอะไรเดีย
การให้พยาการให้บริการทำงานในเรื่องของการบริการรวมถึงคู่เขาทำไมครับได้คู่2คนก็ได้ดาวจันทร์เป็นปัตตานีเลข2ได้คู่2คนเนาะเห็นไหมโอ้โหมาละเริ่มมาละจันทร์เป็น2เนาะทำนายอย่างนึงว่าเป็นคู่2คนก็ได้เนาะอย่างเงี้ยเห็นไหมลักษณะจันทร์เป็นปัตตานีมีคู่ทางทิศตะวันออกก็ได้เห็นไหมดาวจันทร์เป็นดาวประจำทางทิศตะวันออกทิศตะวันออกหรือคนภาคตะวันออกก็ได้นู่นเลยไล่ไปทางนู้นเลยจันทร์ระยองทางนู้นเลยเนาะเห็นไหมนี่คือลักษณะจันทร์เป็น2อักษรที่ขึ้นต้นอักษรอุ้ยคู่ชื่ออะไรในกุ๊กไก่ในกุ๊กไก่ชื่อในกุ๊กไก่ดาวจันทร์เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในรายละเอียดอีกครั้งนึงแล้วกันเนาะดาวจันทร์อักษรที่มันแทนก็คือกะขะคะคะงะนี่เห็นไหมดาวจันทร์หมวดที่มันใช้แทนในกุ๊กไก่พี่ไข่ขอไข่พี่ไข่โอ้มีแฟนมีฉันมีผัวชื่อพี่ไข่นะคะคงไม่มีชื่อพี่ควายหรอกนะไหมดาวจันทร์มันแทนอักษรเหล่านี้เห็นไหมเอ้าไม่หากันเลยเนี่ยทำไมไม่หาเนี่ยไม่หาเหรอทำไมไม่หากันเนี่ยเส้นลึกกันมากเลยเอาไปต่อเร็วไปต่อถ้าดาวจันทร์เป็นอะไรเอ่ยถ้าดาวจันทร์เป็นสุภาบ้างเอาเล่นดาวจันทร์เป็นสุภาบ้างถ้า2เป็นสุภาแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรครับ2เป็นสุภาก็ทำไมโอ้ทางไกลเนาะสุภาเป็นเรื่องทางไกลการเรียนการศึกษาก็ได้นะยศถาบรรดาศักดิ์การสูงส่งในหน้าที่การงานก็ได้เรื่องทางไกลคนไกลๆอะไรพวกเนี้ยเนาะความดีงามเป็นภพแห่งพระเครื่องการบวชก็ได้เนาะการบวชก็ได้ดาวจันทร์เป็นสุภาแปลว่าอะไรจันทร์เป็นสุภาก็ทำไมได้เดินทางไกลเนาะคุณมีเกียรติในการเดินทางไกลไปทางไหนนู่นเลยลงทะเลไปเลยดาวแห่งทะเลดาวแห่งน้ำลงทะเลไปเลยนู่นคุณได้เดินทางไกลไปทางนู้นเลยเห็นไหมทางทะเลหรือว่ามีการติดต่อกับต่างชาติต่างประเทศต่างชาติต่างประเทศนี่คือจันทร์เป็นสุภาเนาะโซนไหนโซนจันทร์เป็นโซนพวกยุโรปทั้งหลายจันทร์เป็นโซนยุโรปนะจำเอาไว้นะจันทร์เป็นพวกยุโรปทั้งหลายนี่ถ้าจันทร์เป็นสุภาก็เกี่ยวข้องพวกโซนยุโรปเห็นไหมพวกทำงานพวกเกี่ยวกับพวกต่างชาติพวกยุโรปนะครับนะ ถ้าแปลเรื่องพระเครื่องจันเป็นพระเครื่องแปลว่าอะไรถ้าจันเป็นพระเครื่องก็แปลว่าอะไรนะเป็นผู้หญิงเห็นไหมพวกนางพญาเห็นไหมเป็นดาวจันเป็นแม่เป็นพวกพระนางพญาเป็นพวกเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่อุมาเจ้าแม่กาลีพวกนี้ก็ได้แม้ดาวจันเป็นสุภาถ้าแปลว่าพระเครื่องนะแปลว่าวัตถุมงคลเนี่ยนะครับนะถ้าหากว่าอ้าวเป็นกัมมะถ้าจัดเป็นกัมมะแปลว่าอะไรครับแปลว่างานซึ่งเกี่ยวกับอะไรครับการบริการการให้บริการลักษณะการงานที่มันให้บริการนะหรืองานที่เกี่ยวข้องกับพวกต่างประเทศก็ได้ดาวจันทร์คือต่างประเทศนะจำเอาไว้นะจดไว้ดาวจันทร์คือต่างประเทศด้วยดาวจันทร์คือการคมนาคมขนส่งด้วยจำเอาไว้นะจำเอาไว้อีกตัวนึงดาวจันทร์คืออาชีพนางพยาบาลจันทร์คือพยาบาลจำเอาไว้จันทร์คือพยาบาลเป็นดาวที่เกี่ยวกับพยาบาลเพราะทำไมพยาบาลเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงเป็นการดูแลเอาใจใส่นี่คือลักษณะของจันทร์จำเอาไว้นะนี่คือถ้าจันทร์เป็นกรรมะก็เกี่ยวเป็นพวกลักษณะงานมาให้บริการหรือเป็นพยาบาลก็ได้เห็นไหมเป็นงานเกี่ยวข้องกับผู้หญิงก็ได้เข้าใจไหมครับอันนี้ผมพูดในลักษณะโดยกว้างๆเอาไว้นะเป็นพวกชิปปิ้งอิมพอร์ตเอ็กพอร์ตก็ได้เนาะการคมนาคมขนส่งรวมถึงอะไรเดียพวกไปรษณีย์ก็ได้นะพวกไปรษณีย์การ
การส่งไปสนีพวกนี้ก็ได้นี่เป็นพวกจันทร์คือการให้บริการเข้าใจไหมถ้าจันทร์มันแปลว่าเรื่องเงินนะเอาจุดไหนดีเล่นจุดไหนดีเอาเล่นข้างล่างหน่อยแล้วเล่นข้างล่างหน่อยเดี๋ยวข้างล่างน้อยใจ ถ้าจันทร์เป็นสักกะอย่างเงี้ยจันทร์เป็นสักกะแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรครับถ้าจันทร์เป็นสักกะแปลว่าอะไรมีเพื่อนได้รับความเหน็ดเหนื่อยความเหนื่อยใจเพราะเพื่อนทำไมเพื่อนผู้หญิงจันทร์เป็นผู้หญิงเหนื่อยใจเพราะเกี่ยวกับเพื่อนผู้หญิงมากเลยจุกจิกจู้จี้มากเลยเนาะเหนื่อยใจหรือว่ามีเพื่อนเกี่ยวกับพวกผู้หญิงเห็นไหมหรือเหนื่อยใจในเรื่องของทำไมบริการเราบริการเขาแล้วเราบริการเขาอย่างเงี้ยบริการเพื่อนเห็นไหมบริการเพื่อนอะไรอะไรก็มีแต่ชั้นจะไปกินข้าวทั้งทีคันก็ขับรถไปรับเสร็จก็ต้องจ่ายเงินให้ก็ไปส่งที่บ้านมันอะไรอย่างเงี้ยมันบริการเพื่อนต่างๆเห็นไหมอาจารย์เป็นดาวแห่งการบริการอยู่ที่ตำแหน่งสักกะตำแหน่งเพื่อนเข้าใจเนาะอันนี้ที่เงียบทำไมกันเนี้ยจดกันหรือไงเนี้ยทำไมจดกันหรือไงเนี้ยเงียบกันเนี้ยไม่มีใครตอบเลยเนี่ยไม่มีใครตอบกันมาเลยสักคนเลยจะจดกันอะไรนี้จะเอาไปแข่งโอลิมปิกคณิตศาสตร์กันหรือไงเนี่ยโอลิมปิกจะตัวก้าวฐานกันหรือไงเนี่ยจะไปแข่งเอาเจ็ดตัวโลกกันหรือไงเนี่ยโอ้โหเรียนฟรีตั้งใจมาชดทำไมเรียนฟรีไม่ต้องตั้งใจมากก็ได้หรอกเดี๋ยวก็ไปลงใน YouTube ให้อยู่ดีไม่ต้องตั้งใจมากขนาดนั้นก็ได้หรอกโอ้โหไม่ต้องมาจดทุกคำฟังให้เข้าใจก็พอฟังให้เข้าใจก็พอก็ต้องจ่ายเงินให้เข้าใจไหมฟังให้เข้าใจก็พอมันผมพูดแนวความเข้าใจถ้าจดด้วยบางทีก็จดไอ้พวกมุกตลกโปกฮาเข้าไปด้วยเนี่ยอารมณ์เสียเดี๋ยวจะคว้าลิควิดอีกเนาะเอ้าต่อลิควิดเป็นดาวอะไรเดี๋ยวก็ถามซะหรอกลิควิดเป็นดาวอะไรตอบได้ไหมล่ะลิควิดเป็นดาวอะไรรู้จักลิควิดไหมเนี่ยรู้จักลิควิดไหมเนี่ยหรือใช้น้ำลายลบกันเนี่ยจะไปแข่งเอาเจ็ดตัวเอาโลกกันหรือไงเนี่ยโอ้โหเรียนปีตั้งเรียนปีไม่ต้องตั้งใจมากก็ได้หรอกเดี๋ยวก็ไปลงใน YouTube ให้อยู่ดีไม่ต้องตั้งใจมากเลยมันก็ได้หรอกไม่ต้องมาจดคำฟังให้เข้าใจก็พอฟังให้เข้าใจก็พอเข้าใจไหมฟังให้เข้าใจก็พอมันผมพูดแนวความเข้าใจถ้าจดด้วยบางทีก็จดไปพวกมุกตลกโลกาก็ไปด้วยเนี่ยตลกเสียเดี๋ยวจะคว้าลิขสิทธิ์ทีเนาะต่อลิขสิทธิ์เป็นดาวอะไรลิขสิทธิ์เป็นดาวอะไรเอ้าต่อไม่มีคำถามไม่มีคอมเมนต์ไม่มีคอมเมนต์มีแต่หน้าม้าขอบคุณพี่ปราณีเป็นหน้าม้าให้กดหัวใจให้กดขำๆให้เอ้าต่อไปเล่นอะไรต่อดีไปเล่นอะไรต่อดีการเป็นพวกสมบัติจันเป็นพวกสมบัติแปลว่าอะไรอ่ะมาเล่นกันหน่อยแล้วเอ้าทุกคนตอบมาไหนดูสิไหนใครไม่เม้นนะขอให้ท้องผูกใครไม่ตอบคำถามขอให้ท้องผูกขอให้ท้องอืดใครไม่ตอบคำถามขอให้ฝันร้ายเอ้าใครตอบถูกจันเป็นพวกสมบัติตอบมาเดี๋ยวนี้แปลว่าอะไรจันเป็นพวกสมบัติเอาแล้วจะตอบมาเร็วขี้เกียจอธิบายแล้วเนี่ยแหมเอาเปรียบกันหน้าดูไม่มีคำถามไม่มีคอมเมนต์เอาตอบมาถ้าดาวจันเป็นพวกสมบัติแปลว่าอะไรครับเร็วตอบมาเร็วใครตอบถูกจะให้หอมแก้มเร็วใครตอบถูกให้หอมแก้มหอมแก้มใครดีเนี่ยให้หอมแก้มให้หอมแก้มให้หอมแก้ม
ใครตอบถูกโอ้โหแสดงว่าตอบผิดกันหมดเลยไม่ได้เอ้ายังไม่หายังไม่หาใครตอบถูกให้หอมแก้มตอบมาเดี๋ยวนี้นี่ตีก้นแดงไหนหวายมันนั่งเรียนกันอย่างเดียวมันจดกันนี้จะเอาโล่กันหรือไงเนี่ยจันเป็นพ่อขสมบัติแปลว่าอีหยังเร็วๆตอบมาเดี๋ยวนี้ไม่รู้แหละแกจะแกจะอ่อนจะมาใหม่มาเก่าต้องตอบเดี๋ยวนี้พ่อขสมบัติเป็นจันแปลว่าอะไรอะตอบก่อนได้เปรียบเร็วไอ้ตอบที่หลังเดี๋ยวลอกเพื่อนใครตอบหลังลอกเพื่อนนะเดี๋ยวจะตีด้วยไม้ครูเลยเนี่ยใครตอบถูกให้หอมแก้มมาเร็วหอมแก้มใครก็ไม่รู้แหละเดี๋ยวจะให้หอมแก้มมาเร็วหอมแก้มเอล็อกกี้เร็วหอมแก้มเอล็อกกี้เร็วตอบมาครับเร็วเอายังไม่ตอบมือแข็งยังไม่หาเดี๋ยวจะนั่งรอมาเดี๋ยวนี้เร็วจะนอนรอแล้วเนี่ยเป็นหมอดูยังไงเนี่ยโอ้โหเรียนโหราศาสตร์ยังไงเนี่ยจันเป็นพวกสมบัติพวกสมบัติเป็นจันพวกสมบัติ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 และสมบัติเร็วๆที่ขำกันอยู่นี่เนี่ยตอบมาเร็วตอบมาเดี๋ยวนี้นะใครตอบหลังลอกเพื่อนนะระวังนะโดนตีด้วยตีก้นแดงนะไอ้อ้วนไปไหนไอ้อ้วนเนี่ยไอ้อ้วนกุมารทองมันไปไหนเนี่ยพี่เลี้ยงไปไหนหมดไปตีก้นแดงอันนี้ใครตอบผิดนี่เร็วๆครับเร็วๆเอาตอบเร็วๆ100คนเนี่ยตอบมา100คนเร็วๆ100คอมเมนต์เร็วๆจะรอฟังนี่จานเป็นโภคสมบัติคืออะไรอย่าคิดนะว่าไม่รู้ใครเรียนบ้างเนี่ยเอางั้นไม่สอนต่อนะเอาเล่นตัวแล้วนะอาจารย์อินดี้นะจะบอกให้โคตรอินดี้เลยนะอยากเรียนต่อไหมเรียนต่อตอบมาเร็วเรียนต่อตอบมาเร็ว วันนี้ไม่รู้แหละไม่ตอบไม่สอนต่อแล้วนะหยุดแค่ดาวจันนี่นะโภคสมบัติเอายังไม่ตอบใครตอบหลังรอบเพื่อนระวังแล้วโดนตีนี่โภคสมบัติเป็นจันจะหลับแล้วนะจะหลับแล้วนะนี่หลับไปสองตื่นแล้วนะนี่นะเร็วจะโกนให้ฟังแล้วเนี่ยเร็วๆสิตอบมาเร็วๆสิมาตอบดาวเต่านั่นเร็วๆตอบดาวจันดาวจันไม่ใช่ดาวเต่าเร็วๆนี่เอ้างงทำเป็นงงมาฐาน8ฐาน9ทำเป็นงงเดี๋ยวเหอะไม่ตอบหยุดจริงๆนะหยุดจริงๆนะเอาให้เวลา5นาทีตอบมาด้วยความอารมณ์ฉุนเฉียวมากใครตอบถูกให้หอมแก้มเอาใครตอบถูกผมถามว่าการเป็นโภคสมบัติเนี่ยเอาเร็วๆการเป็นโภคสมบัติมันแปลว่าอะไรเร็วๆเร็วๆเร็วๆยังไม่ตอบ ยังเนียนนะเอาไอ้ใครไม่แอบมาดูใครแอบมาดูไลฟ์สดก็ต้องตอบด้วยนะเข้าใจไหมนี่ใครแอบมาดูไลฟ์สดก็ต้องตอบด้วยดาวจันดาวจันไม่ใช่ดาวเต่าเร็วๆนี่เนาะงงถ้าเป็นงงมาขันแปดขันเก้าถ้าเป็นงงเดี๋ยวเถอะไม่ตอบหยุดจริงๆนะด้วยความอารมณ์เฉียวมากเฮ้ยทำไมไม่เห็นคอมเมนต์เนี่ยมาละหน่วยกล้าตายมาละอาจารย์นัดพ่อหมอมาละเอาเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์อยู่ข้างหลังนะเอา100คนตอบมาเดี๋ยวนี้ตีก้นแดงให้หมดนะนี่ไอพี่เลี้ยงไปไหนหมดเนี่ยไอกุมารทองไปไหนเนี่ยทำงานหน่อยดิโอ้เวลากินเนี่ยชอบวิ่งโล่เลยเวลานี่เป็นพี่เลี้ยงดูหน่อยดิดูอ่านคอมเมนต์มาจันเป็นพวกสมบัติแปลว่าอะไร ดูอ่านคอมเมนต์ด่วนคอมเมนต์ที่ทางแม่สมบัติแม่ที่ดินเป็นเกาะบ้านอยู่ใกล้น้ำที่ดินติดน้ำที่ดินคิดดาวจันเออ
ที่ดินที่ดาวจันทร์เอาเข้าไปตอบเป็นภาษาง่ายๆนะเข้าใจง่ายๆแบบชาวบ้านแบบเสียเงินโอนมาให้แล้วนะต้องตอบง่ายๆเลยนะตอบง่ายให้เขาเข้าใจด้วยนะ การเงินอุดมสมบูรณ์อ้าวติดทะเลเอาว่าไปเอาอย่าเนียนนะอย่าเนียนนะตีจริงๆแล้วเนี่ยไม่สนใจเลยนะใครเป็นใครเนี่ยที่สวยดูดีมีระเบียบมีเงินเข้ามาเรื่อยๆที่มีเงินเอาว่าไปรูปสมบัติเป็นโภคสมบัติบ้านสะอาดการเงินดีผู้หญิงเต็มบ้านต่างประเทศที่ดินติดน้ำเอาคอมเมนต์มาเร็วๆบ้านชายหาดบ้านอยู่ต่างประเทศการเงินดีโภคสมบัติเป็นจันแปลว่าอีหยังปีอีหยังเร็วๆอีหยังตอบมานะตอบมานะพ่อหมอแม่หมอนี่ตอบมานะมาฐาน8ฐาน9หน่อยชักทำเป็นงงชักทำเป็นไม่รู้นะเดี๋ยวสมบูรณ์อ้าวติดทะเลเอาว่าไปเอาอย่าเนียนนะเอาล็อกเพื่อนเอาสายล็อกจริงแล้วเนี่ยไม่สนใจเอาสายล็อกเอามาสายล็อกก็มาเอานะสายล็อกมาให้หมดมาทุกสาย โพคะโพคาเอิงเอ่ยโพคะโพคาอสังหาริมทรัพย์นะจ๊ะอสังหาริมทรัพย์สมบัติโพคะสมบัติอันเป็นอสังหาริมทรัพย์นะจ๊ะตอบมาอย่าเนียนลอกเพื่อนให้ดีลอกเพื่อนให้ดีพ่อหมอแม่หมอนี่เดี๋ยวตีก้นแดงให้หมดเลยเนี่ยดูนะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเอาไม้คูลูดเลยนะเนี่ยเอาไม้คูเอาใครตอบถูกให้หอมแก้มนะไอ้ล็อกกี้เนี่ยหมาที่บ้านเนี่ยให้หอมแก้ม ใครตอบถูกเนี่ยมาแปลมาสิเร็วๆนี่จะดูคนนี้ จะดูคนนี้ฮะรู้ไหมเนี่ยแหมโพคะโพคาเอิงเอ้ยโพคามันก็คือที่ดินชะเอิงเอ้ยที่ดินก็เป็นอสังหาริมทรัพย์สมบัติมันเป็นอสังหาริมทรัพย์มันเป็นดาวจันทร์ทำไมถึงเป็นดาวจันทร์มันมีที่มาที่ไปยังไงโอ้ยเดี๋ยวไม้คูรูดเลยนะเนี่ยไม้คูเอาใครตอบถูกให้หอมแก้มนะไอ้ล็อกกี้เนี่ยหมาที่บ้านเนี่ยให้หอมแก้มใครตอบถูกเนี่ยเอาใส่ลอกมาเร็วๆที่จะครบ100คนหรือยังเนี่ยจะดูคนนี้เนี่ยโพคะโพคาเอิงเอ้ยโพคามันก็คือที่ดินค่ะเอ้ยดินก็เป็นอสังหาริมทรัพย์อ้าวดูวุ้ยลอกเพื่อนก็ลอกกันไม่ถูกพ่อหมอแม่หมอมันโพคามันก็ชื่อมันก็อยู่แล้วจะไปแปลอะไรเบ้อเนี่ยโพกสมบัติโพกสมบัติเอาไปเรื่อยเลยคราวนี้เอาไปบริษัทแล้วเอาแม่เจ้าโอ้จะแม่อุมาโอ้จะแม่อุมาช่วยด้วยทีเถินโอ้ยโพกสมบัติเป็นดาวจันทร์ดาวแม่เฮ้ยงงกับคอมเมนต์เอามาดูโพกสมบัติเนี่ยก็มันก็คือโพคาไอ้ตัวนี้นั่นแหละสมบัติอันเป็นทำไมอสังหาริมทรัพย์เนาะสมบัติได้จากแม่ก็ใช่เนาะสมบัติที่ดินเนี่ยอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากแม่หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ทำไมที่ดินที่มันอยู่ทำไมครับมันในที่ลุ่มมันอยู่ใกล้น้ำอยู่ติดน้ำเห็นไหมดาวจันทร์เป็นพวกสมบัติจันทร์เป็นเรื่องการเงินก็ทำไมที่ดินเนาะหรือทรัพย์สมบัติไอ้ที่ดินเนี่ยอสังหาริมทรัพย์ทำไม
ที่มันมีมูลค่าเนาะมันมีมูลค่ามันมีราคาดีมั้ยมันมีราคาดีนี่คือพวกสมบัติที่เป็นจันทร์รวมถึงที่ที่มันขนาดไหนจันทร์มันไม่ใหญ่หรอกจันทร์มันขนาดพอเหมาะพอเหมาะเนาะมันไม่ใหญ่มากมันไม่ขนาดใหญ่มากมันพอดีแล้วทำไมเป็นที่สวยเป็นที่สวยลักษณะมันที่สวยโอเคใช้ได้เนาะโอเคดีมันไม่ได้อยู่ในป่าลึกมันไม่ได้อยู่ในป่าช้ามันไม่ได้อยู่ในทำเลที่มันแบบราคาถูกกระจกกระจกไม่ใช่มันอยู่ในที่ที่มันทำเลดีๆเนาะดาวจันทร์อยู่ใกล้ทะเลอยู่ติดน้ำอยู่ติดแม่น้ำก็ได้นี่คือลักษณะของจันทร์อยู่ใกล้น้ำเห็นไหมเป็นโภคทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มันดูดีเห็นไหมถ้ามันเป็น ถ้ามันเป็นตึกหรือมันเป็นสถานที่มันก็เป็นที่ลุ่มแล้วมันก็ทำไมมันไม่ใหญ่โตหรอกมันขนาดพอดีพอดีแล้วก็สวยงามด้วยนี่คือลักษณะของโภคสมบัติเป็นจันทร์เข้าใจไหมเป็นจันทร์ เรามาว่าจันทร์ไปไหนต่อถ้าเคหังเอาไปดูเคหังบ้างเล่นเรื่องบ้านบ้างตำแหน่งที่มันเห็นชัดเจนถ้าเคหังเป็นจันทร์เนาะหลายคนก็ตอบถูกขอบคุณมากขอบคุณมากนะจ๊ะถ้าเคหังเป็นจันทร์แปลว่าอะไรครับเคหังเป็นจันทร์แปลว่าอะไรบ้านทำไมอยู่ติดน้ำบ้านอยู่ใกล้น้ำอยู่ติดน้ำบ้านอยู่ทางทิศตะวันออกเนาะไปทางนู้นเลยโซนระยองจันทร์นู้นเลยทางทิศตะวันออกเนาะ บ้านอยู่ใกล้น้ำอยู่ติดน้ำบ้านทำไมฮะบ้านเย็นโอ้โหบ้านหลังนี้เย็นมากเลยทำไมฉันเข้ามาบ้านเธอรู้สึกว่าฉันหนาวสั่นยังกระเจ้าเข้ายังกระผีเข้าโอ้โหนี่จันมันธาตุมันแปลว่าน้ำมันบ้านเย็นเนาะบ้านเย็นบ้านเธออาจจะเปิดแอร์ตลอดเวลาก็ได้เนาะอุณหภูมิ20องศาเห็นไหมหรือจันมันคือแอร์ด้วยนะจำเอาไว้นะจันจดเอาไว้จดเอาไว้จันคือแอร์ด้วยแอร์คอนดิชันนี่แหละแอร์คือแอร์นี่แหละก็แอร์นี่แหละแอร์คอนดิชันเนาะมันเป็นดาวจันทร์บ้านเธอมันเปิดแอร์ตลอดเวลาเลยมันเย็นเป็นบ้านเย็นบ้านใกล้น้ำหรือเธอมีอ่างน้ำที่บ้านก็ได้อ่างน้ำอ่างปลาหรืออ่างน้ำอยู่ในกลางอยู่ในที่บ้านก็ได้อยู่ในบ้านในตัวบ้านเห็นไหมเป็นดาวจันทร์เห็นไหม จันทร์เป็นน้ำ จันทร์เป็นเคหังหรือบ้านหลังนี้ทำไมบ้านหลังนี้มีแต่ผู้หญิงบ้านหลังนี้มีแต่ผู้หญิงจันทร์เป็นเคหังบ้านสีขาวก็ได้เห็นไหมบ้านสีขาวบ้านเป็นไซส์ไหนไซส์เล็กๆน่ารักน่ารักจันทร์มันจะเป็นพวกหมู่บ้านจัดสรรจำเอาไว้นะจำเอาไว้นะจำเอาไว้ไอตัวบ้านจัดสรรมันจะเป็น2กับ6จำไว้นะ2กับ6เนาะบ้านจัดสรร2กับ6หมู่บ้านจัดสรรโดยเฉพาะดาวศุกร์นี่คือตัวจัดสรรโดยตรงเลยจำเอาไว้นะเอาไปทำนายเอาไปใช้กันพวกเราหกหนึ่งคือพวกบ้านจัดสรรบ้านสวยจันก็เป็นบ้านจัดสรรตัวหนึ่งเป็นบ้านไซส์เล็กเนาะบ้านไซส์เล็กหรือบ้านสองชั้นก็ได้เห็นไหมบ้านสองชั้นแต่ส่วนมากจันเนี่ยที่ดูมาจากประสบการณ์ผมนะจันมันเป็นชั้นเดียวแต่ว่ามันน่ารักนะขนาดเล็กๆน่ารักนี่คือลักษณะของจันเนาะตีความหมายโดยรวมมันก็เป็นส่วนมากมันจะเป็นชั้นเดียวนักเรียนเอาไปใช้ชั้นเดียวพอเป็นบ้านหลังเล็กๆน่ารักน่ารักบ้านเดี่ยวเป็นลักษณะบ้านเดี่ยวประมาณนี้นะบ้านใกล้น้ำติดน้ำบ้านเป็นที่ลุ่มเข้าใจไหมจันเป็นเคหังอ้าวมาเล่นนาวังบ้างเรื่องยุทธยานพาหนะอ้าวใช้บ่อยกันเพราะว่าทำไมไอ้พวกเคหังนาวังนี่มันเห็นภาพชัดมากมันเห็นภาพชัดทุกคนจะมโนตามผมได้ง่ายเนาะจะอ่านดวงได้ง่าย นาวังเป็นจันทร์แปลว่าอะไรรถทำไมรถที่ให้บริการเห็นไหมรถบริการมันคือรถอะไรแท็กซี่รถของทำไมครับพยาบาลรถพยาบาลมันมีทั้ง2ทั้ง5จำเอาไว้นะอีกตัวนึงพยาบาลรถพยาบาลจำเอาไว้นะรถพยาบาลวี่วอวี่วอวี่วอมี2กับ5จำเอาไว้5คือรถแพทย์โรงพยาบาลจันทร์คือให้บริการจำเอาไว้นะตีดาว2ดวงนี้ถ้าเราว่ารถของนางพยาบาลการให้บริการนี่คือจันทร์ด้วยจันทร์คือการรถที่มันบริการด้วยรถที่มันรถประจำทางก็ได้เนาะประจำทางก็ได้นี่คือลักษณะของจันทร์แท็กซี่ก็ได้เนาะหรือว่ารถทำไมครับรถสีขาวรถสีขาวก็ได้
จานมันก็เป็นรถขนาดไหนไม่ใหญ่ไม่โตมันไซส์เล็กๆเนาะพวกรถดาวจันทร์มันรถแนวไหนครับรถแนวแบบไซส์มินิเนาะเป็นพวกยาริสเป็นพวกวีออสเป็นพวกอะไรดีนะสวีปอะไรอย่างเงี้ยตัวเล็กๆเนาะแต่ว่าทำไมราคาแพงจันทร์นี่คือราคาแพงนะราคาไม่ได้ถูกนะพวกจันทร์จำเอาไว้นะลักษณะของจันทร์เอามาดูพลิยังบ้างอีกตัวหนึ่งที่ใช้บ่อยความจริงมันผมแปลได้ทุกตัวนั่นแหละที่สอนท่านแต่ว่าถ้าเอาบทมันก็โอ้โหนู่นแหละเนาะชาตินี้ยันชาติหน้าอะไรมันยังไม่จบสักที ชาตินี้ยันชาติหน้ายังไม่จบสักทีโอ้โหมีคนบอกลืมไปจันเป็นนาวังก็ไปทำไมรถสองล้อรถสองล้อมอเตอร์ไซค์วาสนาดีขับช็อปเปอร์ขับมอเตอร์ไซค์ถ้าจันเป็นนาวังนะคันละเป็นล้านเห็นไหมถ้าวาสนาไม่ดีก็ทำไมก็ขับจักรยานไปเลยจันนาวังเข้าใจไหมจันนาวังก็เป็นจักรยานเหมือนกันไหมจักรยานนาวังสองล้อเห็นไหมสองล้อจำไว้นะอ้าวพระยังบ้างพระยังบ้างเนาะเป็นใครคนใดคนหนึ่งจันเป็นพระยังก็เป็นใครคนใดคนหนึ่งคู่คนใดคนหนึ่งเกิดขึ้นลักษณะจันเป็นพระยังจันเป็นพระยังก็ทำไมหุ่นแนวไหนหุ่นเป็นแนวจันเนาะหน้าตาเป็นแนวไหนอธิบายเรื่องหน้าตาเรื่องหุ่นเป็นแล้วนะก็เป็นหน้ารูปไข่ผมสั้นๆเนาะผมหวีเรียบถ้าเป็นผมยาวก็ยาวสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมากหุ่นมันแนวไหนอรชรอ่อนแอนเนาะหุ่นจันอรชรอ่อนแอนนมเป็นนมมิ้วเป็นมิ้วก้นเป็นก้นนี่ในลักษณะดาวจันทร์เข้าใจไหมสวดทรงองค์เอวนี่มีรูปเว้าคอร์ดอะไรเงี้ยพวกจันทร์เข้าใจไหม ยกเว้นว่าอันนี้คือจันทร์เป็นสาวจันทร์เป็นสาวแต่ถ้าจันทร์ถ้าจันทร์ตอนอายุมากๆเข้าจันทร์ก็จะอ้วนๆอวบๆอวดๆอวบๆบ้างเนาะอ้วนๆทุ่มท้วมอวบๆบ้างก็แต่ก็ดูแล้วก็น่ารักกระมูกระมิดีเหมือนกันนะจันเป็นพระลิยังเข้าใจไหมลักษณะของดาวจันพระลิยังก็เป็นคนที่ทำไมทำงานในเรื่องของการให้บริการการคมนาคมขนส่งเรื่องของต่างประเทศเนาะเรื่องของต่างประเทศเรื่องของทำไมการบริการทำในเรื่องของการเงินก็ได้เนาะการเงินก็ได้นี่คือลักษณะของจันเนาะทำในเรื่องของทะเลก็ได้ต่างชาติก็ได้เนาะการเดินทางก็ได้หรือถ้าแปลเป็นจำนวนคู่แปลทำไมคู่ผ่านพระยังเป็นคู่ผ่านเนาะคู่ผ่านหรือว่าคู่ที่มันไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นมันเป็นเหมาะหรอกเนาะนี่คือลักษณะของจันอยู่ห่างกันหรือว่ามาเจอกันเป็นครั้งคราวหรือว่าผ่านกันไปเฉยๆนี่ก็เป็นลักษณะของพระยังได้เหมือนกัน จะมีการได้เสียกันเนาะมันจะมีการกินตับเสด็จมาคอมกันบ้างเนาะนี่คือพระยังเนาะจุดหลักมันก็ต้องมีการกินตับกันบ้างเนาะปิ้งตับกินตับกันบ้างตามภาษาของพระยังเป็นใครคนหนึ่งเป็นใครคนหนึ่งที่เข้ามารักกันรักกันชอบกันเห็นไหมถ้าถามว่ากี่คนโอ้ยกี่คนก็นี่ไงดาวมันก็บอกว่า2คนเห็นไหมพระลิยังเป็น2ก็มีการกินตับกันถึง2คนเข้าใจไหม โอ้ยแปลอะไรสักขนาดนั้น7ตัว9ฐานอ้าวพระลิยังเป็น7ก็เล่นเข้าไปถึง7คนเลยเนี่ยบางคนบอกพระลิยังหนูเป็น7ค่ะเขาเรียกหนูเป็น7โอ้โหใช้โควต้าครบหรือยังใช้โควต้าครบหรือยังเจ็ดตั้ง7คนน่ะสวรรค์ให้มาทั้ง7คนน่ะนะเข้าใจไหมนี่เขาหรือยังเข้าใจไหมนี่กี่โมงแล้วเนี่ย4 ทุ่มแล้วว่าจะบรรยายว่าจะบรรยายสัก2 ชั่วโมงนี่ลอกเข้าไป2 ชั่วโมงกว่านะแถมยังมาสายตั้งหากเข้าใจไหมนี่เอาอังคารต่อไหมเนี่ยหรือจะนอนกันแล้วเอาพอก่อนดีกว่าไหมพอก่อนดีกว่าเนาะพอก่อนดีกว่าเพื่อเป็นการถนอมตัวอาจารย์เอาไว้นะ โอเคเนาะ
เมื่อก่อนสอนสะดึกดื่นแล้วโอ้โหแบบบ้าพลังมากเนาะตอนลง YouTube แรกๆสอนสะดึกดื่นเที่ยงคืนทั้งตุ๊กแกทั้งหมาเห่าทั้งหมาหอนทั้งจิ้งจกทักมีหมดเลยทุกแบบฝนตกฟ้าร้องป่วยไปเลยคราวนี้ป่วยหนักเลยแก่จากคนหล่อๆมาเมื่อก่อนก็หล่อๆหน้าตาดีนะตอนนี้โทรมมากตอนนี้แก่มากเลยเนาะแก่มากเลยดูแก่กว่าวัยนะดูแก่กว่าวัยเนาะใช้ร่างกายทรุดโทรมเกินไปเนาะเมื่อก่อนก็ดูดีกว่านี้นะเมื่อก่อนเหมือนจะหล่อกว่านี้นะเออเดี๋ยววันทีละเล็กทีละน้อยแล้วกันเนาะทีละเล็กทีละน้อยเดี๋ยวคราวหน้าเรามาต่ออังคารอังคารเราก็ไล่ไปหมดที่ดาวดวงไหนก็ช่างเถอะเนาะตามภาษาคนอินดี้นะครับนะเอาวันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันต้องได้ความรู้กันบ้างแหละไม่มากก็น้อยวันในวันนี้ได้ความรู้กันบ้างแหละไม่มากก็น้อยเนาะอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้นักเรียนทำให้ทุกท่านทำไมมีความเอาใจใส่บ้างอย่ามองเป็นจุดเป็นอะไรที่มันผ่านเข้าใจไหมดาวแต่ละดวงพบแต่ละจุดเนี่ยมันก็สำคัญหมดแหละแปรด้วยเข้าใจไหมแปรด้วยอย่ามองข้ามแล้วจันทร์เป็นธาตุดินอาทิตย์ธาตุไฟจันทร์ธาตุดินจันทร์เป็นแม่จันทร์เป็นเรื่องเงินการให้บริการความละเมียดละไมยกให้กับให้แก่เจ้าการคือดาวจันทร์ความน่ารักบอกกันนะดาวทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครน่ารักเท่าจันทร์สักคนเลยเท่าสักดวงเลยจันทร์เป็นดาวแห่งความน่ารักมีเสน่ห์ยั่วยวนมันยั่วยวนเห็นไหมถ้าเป็นสาวอยู่เนี่ยถ้าเป็นวัยรุ่นอยู่เนี่ยยั่วยวนมากถ้าจะแก่ตัวมาอายุมากขึ้นก็ยั่วยวนเสน่ห์ก็เป็นเสน่ห์นางจันทร์อยู่ดีอ่ะใช่ไหมฉะนั้นแล้วลักษณะของจันทร์เขายั่วยวนเขามีเสน่ห์มากจันทร์เขาเป็นคนในเขาเป็นในลักษณะของความเป็นคนที่มีเสน่ห์คนมาชอบเยอะคนมาชอบเยอะคนมาหลงเยอะหลงจันทร์เยอะเนาะจึงทำให้จันทร์เหมือนกับเป็นคนเจ้าชู้แต่ความจริงจันทร์ไม่ใช่เจ้าชู้หรอกแต่ด้วยเหตุที่ว่าจันทร์มีเสน่ห์ทำให้คนมาชอบเยอะมาหลงไหลมาชอบจันทร์เยอะเห็นไหมแล้วก็แถมยังขี้หึงนี่ตั้งหากจันทร์ขี้หึงมากในบรรดาดาวทั้งหมด7ดวงอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ดาวจันทร์ขี้หึงที่สุดจำเอาไว้นะดาวจันทร์จะขี้หึงที่สุดตำราท่านบอกว่าจันทร์เนี่ยเป็นคนที่เจ้าชู้แล้วก็ขี้หึงด้วยนะเออนี่ตำราโบราณเจ้าชู้แล้วก็ขี้หึงด้วยเนาะแต่ผมก็เห็นหลายคนจันทร์ก็ไม่เจ้าชู้นะแต่ว่าเขามีเสน่ห์คนมันรักมันชอบเยอะแล้วเขาก็อ่อนไหวตามไปอ่อนไหวตามอารมณ์ของพระจันทร์ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อไหร่เมื่อนั้นถ้าหากว่าเป็นแฟนกันหรือว่าหลงรักกันเขาเป็นคนที่ขี้หึงมากเนาะนี่คือลักษณะของจันทร์จำเอาไว้นะดาวทุกดวงมันมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันดาวทุกดวงเนี่ยมันมีข้อดีและข้อด้อยต่างกันไม่มีอะไรเสียหายหมดไม่มีอะไรดีหมดไม่มีอะไรดีครบ 100% ไม่มีอะไรเสียครบ 100% นี่คือดวงดาวจำเอาไว้นะนี่คือดวงดาวเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักแอดวานซ์เราต้องรู้จักแอดวานซ์เราต้องรู้จักใช้ให้มันเกิดประโยชน์เราต้องรู้จักใช้รู้จักคัดสรรเลือกสรรให้มันดีที่สุดให้กับเหมาะกับสถานะสเตตัสของแต่ละจุดเข้าใจมั้ยอย่างเช่นว่ารับคนมาสมัครรับคนมาทำงานอย่างเงี้ยเนาะจะรับคนที่มันดีเพียบพร้อมมาทุกจุดเป็นไปไม่ได้แต่ละจุดมันต่างกันเข้าใจไหมถ้าทำงานในเรื่องของผู้นำเนี่ยต้องเอาคนอาทิตย์เป็นหลักหรือคนที่ดาวอาทิตย์ดีดวงชะตาเนี่ยเป็นหลักเข้าใจไหมถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการมาให้บริการทางน้ำทางทะเลมัคคุเทศก์การต่างประเทศเรื่องภาษาเนาะบริการต้องเลือกจันทร์เป็นหลักเข้าใจไหมถ้าเลือกเกี่ยวกับพวกเนาะทหารตำรวจคนในเครื่องแบบต่างๆเนาะการปราบปรามต้องเลือกหรือด้านช่างต้องเลือกอังคารเป็นหลักเข้าใจไหมถ้าเลือกในเรื่องของธุรกิจการค้าผลประโยชน์ต้องพุธเป็นหลักการพูดการจาการติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต้องเลือกดาวพุธเป็นหลักคือที่มันเด่นในดวงชะตาพุธเด่นต้องเอาพุธเป็นหลักในดวงนั้นในคนนั้นเป็นหลักเข้าใจไหมถ้าหากว่า
ใครถ้าเป็นพฤหัสเด่นให้เขาทำงานในเรื่องของวิชาความรู้เนาะวิชาความรู้ในเรื่องของกฎหมายอัยการผู้พิพากษาเรื่องแพทย์เรื่องหมอสาธารณสุขเรื่องการสั่งสอนนี่พฤหัสเขาเป็นหลักครับใช่ไหมถ้าในด้านของสายอาชีพเนาะในเรื่องของศิลปินบันเทิงศิลปะดนตรีเสียงเพลงต้องเอาดาวศุกร์เป็นหลักเรื่องของที่นอนเรื่องของอาหารการกินเรื่องของความสุขในชีวิตต้องเอาดาวศุกร์เป็นหลักเข้าใจไหมนักร้องนักเสียงเพลงนักดาราพวกนี้ต้องศุกร์เป็นหลักเข้าใจไหมศุกร์มันต้องเด่นในดวงชะตาถ้าหากว่าเราเลือกคนมาทำงานในเรื่องของการอดทนการใช้แรงงานการกสิกรรมเกษตรกรรมเนาะหรืองานที่มันใช้แรงงานหรืองานที่เกี่ยวข้องกับอะไรอะมหาชนเยอะๆเนี่ยพวกดาวเสาต้องเป็นหลักเข้าใจไหมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต้องดาวเสาเป็นหลักเข้าใจไหมเขาถึงมีความอดทนดีไรแมนอินพุทอะไรนะไรแมนอินเดอะไรจ็อบเนาะพุทเดอะไรแมนอินเดอะไรจ็อบเอาคนเข้ามาทำงานให้เหมาะแก่งานตัวนั้นเราจะเลือกแบบไหนดาวที่มันเด่นในดวงชะตานี่แหละเป็นตัวบอกเป็นตัวบอกบางคนดาวมันเด่นหลายดวงดาวมันดีหลายดวงมันไม่ชนเสียเลยหรือมันชนเสียก็ฐานดีเนาะไอ้พวกอย่างเงี้ยมันก็เด่นในดวงชะตาฉะนั้นแล้วเราจึงเอาพวกเหล่านี้เขาไปทำงานจุดนั้นๆเข้าใจไหมคุณจะเอาดาวเสาร์แห่งความอดทนเนาะแบกอิฐแบกปูนทำกสิกรรมไปทำงานเอกสารได้อย่างไรเข้าใจไหมได้ยังไงไปทำงานพวกเอกสารได้ยังไงเข้าใจไหมเอาดาวแห่งนักรบดาวอังคารอย่างเงี้ยนะกระบือตั้ง8ตัวอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยใช้เหตุผลหรอกวางแผนไม่เก่งหรอกดาวพุธมันเสียเอาไปทำงานเรื่องเอกสารการเงินได้ยังไงมันก็พังไปหมดเลยเข้าใจไหมทำเรื่องธุรกิจการค้ามาร์เก็ตติ้งได้ยังไงไม่ได้ฉะนั้นแล้วผมพูดทำนองที่ว่าเดี๋ยวนะอันนี้พูดทิ้งท้ายการที่จะเลือกคนเข้าไปทำงานหรือเรียนวิชาไหนก็ตามเนาะหลักสูตรไหนก็ตามสาขาไหนก็ตามหรือทำการทำงานเนี่ยก็ต้องเลือกคนที่มันดวงที่มันเด่นในตัวนั้นเอาเข้าไปทำงานณจุดนั้นเข้าใจไหมจะให้คนเกิดวันอาทิตย์จะให้คนเกิดวันอาทิตย์หรือดาวหรือไปบริการวันอาทิตย์เนี่ยบริการคนมันก็ไม่ถูกโฉลกเขามันก็ไม่สมพงกันเพราะดาวจันทร์เสียการให้บริการเสียดาวจันทร์เสียเอาไปเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟท่าได้ไหมอ่ะเอาไปทำอาหารเอาไปบริการคนได้ไหมมันจะดีไหมเข้าใจไหมดาวจันทร์เสียมันก็บริการคนไม่ได้เข้าใจไหมครับบริการไปก็ด่าลูกค้าไปอ่ะกินดิกินเข้าไปมีอะไรกินไปเถอะดาวจันทร์เสียกินแล้วกินจะแหลกไม่แหลกเนี่ยจะแหลกไม่แหลกทำให้แหลกก็แหลกไปเถอะดาวจันทร์เสียใช่ไหมมันมาบริการมันไม่มีมันไม่อยากบริการใครเข้าใจไหมถ้าดาวจันทร์เสียน่ะไปทำพวกค้าขายทำค้าขายก็ลำบากทำงานบริการก็ไม่ได้ถ้าดาวจันทร์เสียไปเสริมสวยเป็นยังไงครับดาวจันทร์เสียเสริมสวยหัวยุ่งเลยหัวยุ่งเลยหัวลูกค้ายุ่งเลยทำไมไปเพ้นเล็บไปทาเล็บอย่างเงี้ยโอ้โหมันมั่วไปหมดเลยในเล็บเนี่ยเนาะเข้าใจไหมดาวจันทร์เสียบริการก็ไม่ได้เข้าใจไหมดาวศุกร์เสียเนี่ยไปเสริมสวยได้ไหมเนี่ยเปิดร้านเสริมสวยไม่ดูดวงตัวเองเลยดาวศุกร์เสียไม่ปรึกษาหมอดูเลยไม่ปรึกษาหมอดูเจ็ดตัวเก้าฐานเลยดาวศุกร์เสียเปิดร้านเสริมสวยได้ไหมเนี่ยเนาะทำผมมาทรงอะไรก็ไม่รู้เลยไม่มีสวยงามอะไรเลยไม่มีความสวยงามเลยดาวศุกร์เสียเข้าใจไหมดาวศุกร์เสียทำวงการบันเทิงได้ไหมดาวศุกร์เสียทำวงการบันเทิงไม่ได้เลยดีสีตีเป่าไม่ได้เลยเข้าใจไหมมันไม่ไปมันไม่ไปเนาะเข้าใจไหมฉะนั้นแล้วมันต้องเลือกคนให้ดีดูดวงจากการดูดวงเนี่ยเราจะรู้ว่าใครเหมาะในการทำอะไรเหมาะกับการเรียนสายไหนเนาะเหมาะกับการเรียนวิชาอะไรเหมาะกับอะไรสิ่งที่เขาทำคืออะไรถึงจะดีเข้าใจไหมดาวเสาเสียเงี้ยไม่มีความอดทนเลยอย่างเงี้ยเนาะถ้าดาวเสาเสียไม่มีความอดทนนี่ไปแบกอิฐแบกปูนได้ไหมทำก่อสร้างได้ไหมสร้างตึกได้ไหมเนาะทำอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ๆได้ไหมไม่ได้ดาวเสาเสียมันไม่อดทนหรอกไม่อดทนไม่ทำ
ของสกปรกไม่เอาไม่มีความอดทนทนไม่ได้กับสิ่งสกปรกเนาะเหม็นนิดเหม็นหน่อยไม่ได้ถ้าเราเสาเสียน่ะเข้าใจไหมถ้าเราเสาเสียไม่มีความอดทนจีบใครได้ไหมจีบใครนานๆได้ไหมเราเสาเสียจีบไม่ได้หรอกขี้เกียจจีบมันไม่อดทนมันไม่ใช่ขี้เกียจจีบมันไม่อดทนไม่อดทนเลยที่จะจีบเธอถ้าเราเสาเสียทำไมไปแต่งงานทำไมครับเสาเสียอยู่ยากไหมอยู่ยากนะเราเสาเสียถ้าแต่งงานไปอยู่ในครอบครัวอยู่ยากเพราะอะไรมันไม่อดทนแต่งงานเสร็จก็ต้องมีความอดทนเนาะต้องมีความอดทนทนในการกระทบกระทั่งกันกระทบกระทั่งกันเนาะถ้าเราเสาเสียมันก็ไม่อดทนต่อกันพานหาแต่เรื่องจะเลิกกันในพวกดาวเสาเสียเข้าใจไหมครับนั่นเป็นลักษณะดวงดาวอย่างนั้นนะทุกท่านเข้าใจนะอ้าวโอเคบ่นมากแล้วคราวหน้ามาต่ออังคารแล้วกันเนาะมาต่ออังคารแล้วกันวันนี้แค่นี้แหละนะครับนะให้ไกด์ไลน์ทุกท่านไว้ดูโอเคบ๊ายบายวันนี้พักผ่อนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะจุบุจุบุทำมือหน่อยไปกินนมนอนกินนมนอนได้แล้วกินนมนอนนะจ๊ะพักผ่อนตามภาษาเด็กๆตามภาษาเด็กๆกินนมนอนพักผ่อนบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามนะครับฟังเพลงไหมอุตส่าห์ร้องตั้งนานฟังเพลงนี้ดีกว่าอุตส่าห์ซ้อมร้องนะที่ฉันต้องการเก็บไว้มันทำให้ฉันต้องคอยห่างเธอไม่กล้ามองไม่จ้องตาไม่คอยมาเจอเดี๋ยวจะเผลอเกิดหลุดปากอะไรไปบังเอิญคืนนั้นพระจันทร์สุดสวยเหลือเธอกับฉันทั้งสายลมและแสงดาวก็เหมือนแกล้งกันบังคับกันจนฉันทนไม่ไหวไม่มีทางดีบอกรักเธอรักเธอมานานแสนนานไม่อยากให้รู้ให้จำไม่อยากทำให้รำคาญเพียงแต่คืนนั้นทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับโควิดระบาดอย่าลืมปิดจมูกเดินด้วยนะปิดจมูกเอาไว้ปิดจมูกเอาไว้แน่นอนมันคงไม่ใช่เป็นความผิดฉันต้องโทษดาวโกรธสายลมและโทษพระจันทร์อ้าวกินนมนอนพักผ่อนที่ฉันต้องบอกเธอไม่มีทางนี้ได้เลยฉันเลยต้องเอ่ยปากบอกรักเธอรักที่มานานแสนนานไม่อยากให้รู้ไม่จำไม่อยากทำให้เดี๋ยวว่างสอนเรื่องการดูโชคลาภบ้าง
ทำยังไงจะดูโชคบ้างเนาะทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริงจะได้ไปหาดูกันไม่มีทางหนีได้เลยฉันเลยต้องเอ่ยปากบอกรักเธอรักเธอมานานแสนนานไม่อยากให้รู้ให้จำไม่อยากทำให้รำคาญเพียงแต่คืนนั้นอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริงเพียงแต่คืนนั้นทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริง